别往前看，哇！又给推三个，没有一个人跑得掉啊！哇哦，来看一下这个帅气的三连杀，有还可以拖一下，而且培根加跟大球又转好了，这个贴到了星星，哇！炸到了 HKA 跟 Trail。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看第二季的 OPC 斗争特工太平洋职业锦标赛，我是今天的主持人小熊。稍后的对战组合呢，会是闪电狼对上 HKA。究竟呢，闪电狼对上最近实力一直节节高升的 HKA 战果会是如何呢？马上掌声来欢迎今天的主场队伍 HKA。接下来掌声欢迎 HKA 即将要面对的强大对手，掌声欢迎闪电狼。好的，接下来呢就是两队教练的赛前谈话时间。哎，这边是被选手被推出来的是不是？好，那我们也这个请那选手先来讲一下这个赛前感言好了。这边有花跟阿吉说，请不要奶我们好吗？会赢的变成打稳赢的局，变成可能会打得有点辛苦。请不要随便毒奶好吗？阿吉这边自己注意一下自己的发言好吗？来，教练。我觉得就是从开季以来到现在，我们队伍状况一直不是很稳定。对，那我希望就是今天开始能开始慢慢稍微一点点回稳就可以。对，就是我们现在我觉得我们需要就是一起在一些时间，还要在一些时间。对，所以再多给我们一点机会，然后让我们好好的发挥原本的实力。嗯，好的，祝福你们稳定发挥啦。那接下来马上把画面交给我们的主播赛平喽。มาครับผมมาต่อกันในคู่ที่2ฮะของวันนี้แล้วครับผมในรายการทางด้านของ OPC นะฮะผมมีสัปดาห์ที่เท่าไหร่เข้าไปแล้วนะครับผมก็เลยจะจบซีซั่นแล้วนะครับผมในอีกไม่นานนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นช่วงที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับตอนนี้เนี่ยคู่ที่2ของวันนี้ก็เป็นทางด้านของฮ่องกงแอทติจูดนะครับเจอกับทางด้านของฟันวูฟนะครับเป็นลำดับที่2และที่3มาเจอกันซึ่งน่าจะสนุกแน่นอนนะครับในคู่นี้นะฮะถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าฮ่องกงที่จุดก็จะตามแฟนวูฟอยู่ไม่เยอะด้วยนะครับถ้าเขาชนะทางด้านของตัวเขาแต้มเท่ากันนี่นะครับผมแต่ว่าแมปย่อยเนี่ยจะฮ่องกงแข่งเยอะกว่าครับผมแต่ว่าคะแนนเท่ากันอ๋อเออใช่ๆนะครับโอ้ฮ่องกงแข่งเยอะกว่าถึง2เกมเลยนะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าเขาชนะทางด้านแฟนวูฟได้วันนี้คะแนนเขาก็ยังจะตามแฟนวูฟอยู่1แต้มอยู่ดีนะครับใช่ครับเพราะแฟนวูฟเล่นน้อยกว่านะครับครับผมโอเคเดี๋ยวต้องมาดูกันนะก็เหมือนเดิมฮะด่านแรกก็คอนโทรลพอยต์นะครับแต่ส่วนใหญ่ทั้ง2ทีมนะที่จะเลือกกันมาในคอนโทรลพอยต์เนี่ยจะเป็นลิเจียนทาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนวูฟหรือฮ่องกงแอทติจูดนะฮะและก็ชื่นชอบใช่ครับผมทั้ง2ทีมฮะชื่นชอบทางด้านของตัวลิเจียนทาวเวอร์มากๆนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเลือกมาไหมนะครับวันนี้ทางด้านฮ่องกงที่สุดเป็นเจ้าบ้านนะฮะก็จะได้เลือกแมตช์แรกก่อนนะครับดูกันตอนนี้นักกีฬาก็เพิ่งจะมาเซตอุปกรณ์กันนะครับถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าแฟนวูฟค่อนข้างเป็นต่ออยู่พอสมควรเล็กน้อยนะฮะแม้ว่าฟอร์มการเล่นของฮ่องกงที่สุดจะยังคงร้อนแรงอยู่แล้วก็คะแนนเนี่ยยังดีอยู่นะฮะแต่นะครับผมด้วยความที่ถ้าดูจาก
เมื่อ2หรือสัปดาห์ก่อนฮ่องกงยูไนเต็ดก็ยังคงสูสีกับเมกาทันเดอร์ด้วยซ้ำนะฮะผมคือมีเป๋ๆบ้างนะสำหรับนักตัวของโอเวอร์จูดนะครับแต่ว่าแฟนวูฟเนี่ยแม้ว่าแผนการเล่นของเขาจะน้อยนะแต่ว่าเขาก็มีการพัฒนานะครับผมมีการปรับตัวนะครับมีการเล่นที่หลากหลายขึ้นเอาเบคอนแจ็คหรือว่าซอนดะเนี่ยนะครับสลับกันไปเล่นดูมฟิตบ้างนะมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นนะทำให้ทางด้านแฟนวูฟเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ยังคงล้างตำแหน่งอันดับ2ในตารางคะแนนอยู่นะครับผมดูกันสมนะครับตามผู้เล่นทั้ง2ทีมครับคือตอนนี้ปัญหาของแฟนบูมคือลูกภูมิพิกที่แต่ละคนมีน้อยแสนน้อยก็คือจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับตอนนี้เริ่มมีคนพูดกันถึงว่าซอนดาเนี่ยไปเล่นแม็กคีเก่งกว่าทางด้านของตัว76แล้วนะครับผมใช่ครับผมต้องมาดูนะครับว่าวันนี้เขาจะโชว์ฟอร์มตัวอะไรให้เราเห็นกดใจฮะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้ไปลองสัมผัสวัวคัพมาแล้วนะครับแต่ทางด้านของชาวิลินเนี่ยผมก็ชาวิลินก็เป็นถ้าพูดถึงซีซั่นนี้นะครับผมก็เป็นคนที่เล่นเทรเซอร์ขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าฉายแววขึ้นมาฮะในซีซั่นที่2คือเด่นมากๆนะแค่ที่2เขาตาจะสักแรกคนควรเลยนะที่โดนลาลาตัวอย่างเบคอนแจ็คอะไรอาจจะกบๆไปบ้างแต่ว่าพอซีซั่นนี้ดูโดดเด่นกว่าเบคอนแจ็คอีกใช่ครับผมโอเคและทางด้านของแรนดี้นะครับผมขอเป็นตัวแท้งนะฮะที่ดูค่อนข้างจะเงียบๆในทีมนะฮะไม่ค่อยแบบว่าถูกกล่าวถึงบ่อยนะอีกคนก็เป็นซีคิวบีครับผมลูซิโอฮะเมนหลักของเขานะครับผมดูฝั่งทางด้านของแฟนวูฟกันบ้างฮะเรียลเมนเมนลูซิโอครับผมไปครับซอนดะDPS ที่สแกนนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเล่นทางหน้าของ76นะฮะแล้วก็หลังๆก็มีสลับไปแม็กคีบ้างหรือดูมฟิตบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซอนดามีปัญหาในการเล่นดูมฟิตคือเขาไม่ค่อยรู้ระยะยิงของดูมฟิตดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้บางจังหวะเนี่ยพลาดการทำดาเมจไปค่อนข้างเยอะครับผมชิงเครื่องเมื่อสักครู่และนี่ก็เบคอนแจ็คใช่ไหมหรือจุงกี้เบคอนแจ็คนั่นแหละหน้าเขาคล้ายกันหรือเปล่าวะใช่ไหมหรือผมแค่จำสลับเองอ๋อไม่จุงกี้ไม่ใส่แว่นนะครับอีเคโมโมะครับผมผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระในทีมแฟนบุ๊กนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้กล่าวถึงเขาบ่อยนะแต่เอาจริงเนี่ยชนะเคโมโมะนะครับเล่นได้อย่างดีแล้วก็จุดผิดพลาดน้อยมากๆนะครับผมครับผมแล้วก็จุงกี้นะครับเอาจริงหน้าตาเขาก็ไม่ได้คล้ายเบคอนแจ็คเลยนะผมจำผิดโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะรอเขาเลือกหนักก่อนครับถ้าพูดถึงด่านถนัดของแต่ละทีมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นฮ่องกงอดิจูดหยิบทางด้านของตัวดูฟิตมาสักเท่าไหร่นะต่างจากแฟนบุ๊กที่มันเรียกได้ว่าเป็นแผนอันดับ2เลยรองจากแผนที่ถนัดที่สุดนะคือตัวดูฟิตนะครับผมครับผมดังนั้นถ้าในด่านที่จะถนัดนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นคอนโทรลพอยต์แล้วก็คงต้องดิเจียมนี่แหละนะครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่ด่านถนัดของทั้งสองทีมเนี่ยมันเป็นด่านเดียวกันไงคล้ายกันนะครับผมใช่ครับเพราะว่าถ้าจะเหมือนกันหมดเลยทำให้องค์การที่แบบว่าต่างคนต่างรู้แผนหรือว่าวิธีเล่นเนี่ยดึงความได้เปรียบของด่านถนัดออกมาไม่ได้เพราะว่าคือเราเลือกปุ๊บขอเข้าก็ถนัดครับผมก็คือต้องวัดกันที่ฝีมือแล้วครับผมก็เช่นเดียวกันนะก็ถ้าพูดถึงไฮบริดต่อก็จะเป็นด่านคิงโรนะครับผมที่ทั้ง2ทีมก็เล่นกันบ่อยมากและตอนนี้เนี่ยถ้าด่านอันดับ3นี้ก็อาจจะดูมีหลายแบบนิดนึงฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าค่าเฉลี่ยการเลือกแมปในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ที่1ก็จะเป็นฮอริซอนนะฮะตามมาด้วยอีก3ด่านเนี่ยใกล้เคียงกันเลยวอลสกายยาเทมเพิลอนุบิสหรือว่านามูระนะฮะและแน่นอนนะผมรีเจียมทาวเวอร์นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นด่านนี้แหละครับผมว่าทางด้านของตัวทีมงาน OPC เริ่มหมดบุ๊กแล้วนะกับการที่จะมาทำอะไรฮ่าๆด่านนี้หลังๆก็เริ่มจะนึกอะไรดีๆไม่ค่อยออกนะฮะ
โอ้โหนี่คือใครครับผมหรือว่าแวบแรกดูว่าลูกซอนดะไม่ใช่ซอนดะมาเชียร์พ่ออะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าใช่ซอนดะยังไม่มีเมียมันมีใครสักคนเป็นโปรเพลเยอร์โอเวอร์วอทที่เขามีลูกเลยนะผมคุ้นๆอยู่เพิ่งอ่านข่าวผ่านตาไปนะแต่อาจจะไม่ใช่รายการนี้ก็แบบแปลกนะคืออันนี้คุณน่าจะคุณพ่อมาดูแล้วแบบแม่ไปช้อปปิ้งแม่ฝากเลี้ยงลูกไว้แล้วแบบอยากดูเกมอ่ะเอาไงดีวะเอาด้วยแล้วกันอาจจะอยู่ใกล้ๆก็เลยแวะมาดูไม่ก็แบบแม่จะไปช้อปปิ้งแล้วแบบทิ้งพ่อกับลูกไว้พ่อแบบไม่มีอะไรทำสเตเดียมนี้เขาอยู่ในห้างปะใกล้ๆใกล้ๆนะฮะก็ใช่แม่อาจจะไปช้อปปิ้งอยู่แบบแม่ทิ้งไว้บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาช้อปปิ้งแล้วพ่อแบบพ่อไปไหนดีวะดูว่าดูเกมแล้วกันครับผมประมาณนั้นนะที่เราต้องมาดูอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมเห็นเขาทำแบบนี้ทุกรอบเลยนะไม่เข้าใจเหมือนหรือมันเป็นอัดวิดีโอไว้เลยก็ไม่รู้นะเออผมอยากรู้นะถ้าสมมติเนี่ยถ้าคุณกลัวความสูงคุณเห็นภาพอย่างเงี้ยคุณกลัวไหมผมว่าคนกลัวความสูงจะรู้สึกมึนหัวเหมือนกันนะจะรู้สึกแบบกลัวๆใช่ไหมแต่คืออย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในโทรทัศน์หรือทีวีก็ยังรู้สึกโล่งใจกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้กลัวความสูงมากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่อะไรมีเกณฑ์วัดได้แล้วมาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วแฟนบุ๊คยังคงเป็นแผนปกติของเขานะครับนะซอนด่าอยู่โซเยอร์ฮะยังไงดิตรงนี้อ่ะนะครับและทางด้านของตัวซอนดาเก็บเกมแอนติเมทฮะได้ภาพเสร็จแล้วตอนนี้เวคอนแจ็คออกมาในพอยต์ครับผมลายยิงหลังทางด้านไอติงอยู่ติงโดนรูดไปครึ่งหลอดฮะโดนนี้ไว้ก่อนฮะยังไม่มีอะไรมากครับผมโอ้โหแต่ไอติงจะตายและแต่ทางด้านของตัวแลนดี้เสียวุ่นพร้อมกับไอติงที่ตายลงไปครับผมทางด้านของตัวเชอรินบิงหนีไว้ก่อนแต่ไม่รอดอยู่ดีฮะไม่มีใครการดาเมจให้แล้วและมูฟคนสุดท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมต้องไปจูดครับไฟแรกนี่ดูจะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเป็นจังหวะเพียงพร้อมของตัวไอติงก่อนนะที่โดนต้องชมทางด้านแฟร์บูมากกว่าที่เบคอนแจ็คอ้อมมาด้านหลังและทำดาเมจฟรีๆเพราะว่ามันไม่ติดบาเรียเลยนะยังไงดีครับผมตรงนี้ไอติงจะเข้ามาไงดีอ้อมไปอีกฝั่งของพอยครับผมไอติงถงเข้าไปแล้วอะไรฮะแต่ว่าซอนดายิงตัดอยู่หรือว่าต้องการให้ครับเลยขยับเข้ามาเบคอนแจ็คเลือดเหลือน้อยครับผมร้อยถอยออกมาให้เพื่อนฮิวก่อนนะแต่ตรงนี้แลกกันอยู่แล้วเข้ามาแบบเผาบอมตัดด้านหลังแต่ยังไงโดนนะดาเมจตรงนั้นเกือบตายที่สกอร์เวนเซอร์ของซอนดาเลยครับผมและเก็บ2คนมูกับซิกิวีร่วงลงไปแล้วแรนดี้ก็รัวโอ้โห4คนนะผมเรียบร้อยนะตามต่อกันนี่ฮะอ้าวเบคอนแจ็คเบคอนแจ็คอาจจะไปบลิงค์พลาดแต่ไม่เป็นปัญหาผมจังหวะนี้ไปครับซอนดาเก็บเรียบครับผมคือจังหวะก่อนที่จะเข้าไปเซอร์สวยมากเพราะว่าเพื่อนบอกแล้วเบคอนแจ็คบอกว่าโดนทางด้านดิว่าโดนพาวบอมนะครับผมแล้วมันก็นี่แหละฮะดิว่าหุ่นใกล้แต่ก็กดเทคนิคอลไวเซอร์ทันทีเอาละครับผมชาลินมีพาวบอมเช่นเดียวกันแต่จะบุกยังไงดีจะมารูดเอาแต่โดนทางด้านซิกเกอร์รูดคืนเหมือนกันแล้วมูฟจะตายผมแลกกับเบคอนแจ็คอยู่ดิว่าถอยออกมาแล้วโดนโถมกลับมาต้องขยับกลับไปผมโอ้โหฮะแย่แล้วผมเข้าไม่ได้เลยครับผมไอ้จูดนะผมเกมแบบนี้ฮะทำอะไรแทบไม่ได้เลยฮะตรงนี้นี่อันติเมตพร้อมด้วยแล้วแฟนบู๊แล้วแมงโก้จ่ายเก็บซอนดาได้ฮะแต่จะโถมหรือเปล่าครับผมยังไงแล้วมีด้านหลังเบคอนแจ็คมาปวดมูฟอยู่มีแฟนนะฮะแต่เลือดน้อยอยู่แต่ตรงนี้ทานเซเดนรับดาเมจไว้และยังไงดีทางด้านของตัวจุงกีกดและโอ้โยนเซเดนทางสวนกันมาแล้วไม่ได้ใครครับผมโอ้ได้ซีกีบีเฉยเลยขอโทษทีและทางด้านของตัวจุงกีว่าไงดีลายจีติงก็ต่อติงโดนดีบ้าตามเก็บครับผมไม่ยากเลยตรงนี้เชลินคนสุดท้ายฮะบิงหนีเอาบิงติดด้วยโอ้โหแล้วเทคนิคอลซอนดาเก็บในพอยต์แค่เคลียร์โซนกันไปคนสุดท้ายเรียบร้อยผมชนะไฟแรกไปอย่างไม่ยากเลยครับพอยต์แรกมาแบบง่ายๆเลยครับผมทางด้านตัวของแฟนบูมไม่มีสักครั้งเดียวนะที่ทางด้านของตัวพ่อโกที่จุดจะชนะไฟนะครับผมใช่คุณเรียกว่าแบบแค่สู้ยังลำบากเลยนะไงดีฮะตรงนี้
นะฮะรอบที่2ครับฮ่องกงที่จุดจะแก้ตัวได้หรือเปล่าฮะหรือจะแพ้แบบ 2-0 แบบนี้เลยนะครับยังเล่นไม่ออกเลยครับวันนี้ของฮ่องกงแอตติจูดนะและมูฟเปลี่ยนตัวมาครับเป็นทางด้านของเกนจิเมื่อสักครู่มีแม็กคีแล้วนะแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการทำงานของตัวเบคอนแจ็คได้เลยนะครับผมครับยังไงดีตรงนี้มาปะทะกันเอติงโดดถอยออกมาฮะและตรงนี้โดดตามมาทางด้านจุกกี้แล้วกาบาเลียโถมเข้ามาจะมีใครตายหรือเปล่าไม่กระจายจะตายแล้วผมเลือดเหลือน้อยมากหิวฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้านหลังมีทางด้านของชูริมาปวดเล็กน้อยฮะแต่ก็ยังโดนทางด้านของตัวฟันมูฟกันโซนอยู่ดีแล้วตรงนี้ยังไงดีแล้วมูฟขยับถอยมาแล้วต้องโถมมาแล้วและไล่มาเรียวเมนเกือบไปผมแต่ตัวเอติงก็จะตายและสุดท้ายเป็นซิงเกิลโดนซิงเกิลบีเก็บไปครับผมและทางด้านของตัวซอนดักหนีออกไปก่อนและมาดีฮะทางด้านของเบคอนแจ็คมาเก็บแมงโกใจไม่ได้สักทีแล้วลูซิโอมาช่วยสุดท้ายเก็บยากเหลือเกินแล้วหูเลือดเหลือ16ไม่มียาเลือดให้เก็บไม่มีรีคอร์ต้องรอเสียเวลาไปนานเหมือนกันซอนดักก็เกือบตายและก็ไม่รอดโดนมูฟเก็บกันไปเหลียวเม้นอีก1คนจังหวะนี้ในพอยท์เหลือกัน2คนเป็นเบคอนแจ็คอยู่และทาวลินมาไล่ยิงหลังเบคอนแจ็คก็ถอยไปแล้วทางด้านซิงเกิลดูเหมือนจะไม่รอดแล้วนะครับผมมาอ้อมเข้าผมเรียบร้อยเลยครับผมเบคอนแจ็คคนสุดท้ายแล้วเบคอนแจ็คทำยังไงดีบอกว่าอย่าลาก่อนจ้าไฟก็คือไฟยื้อได้ดีนะครับสายบูมแต่ว่าผู้มีปัญหาเรื่องของการปิดดาเมจมากนะจังหวะเมื่อกี้คือเฮลเห็นแล้วว่าเบคอนแจ็คยิ่งไล่ฆ่าแมงโกจายเรารัวแต่ว่าแบบไม่ตายทันทีครับครับผมเพื่อนเขาไม่มีเวลามาช่วยทำดาเมจนะอาจจะติดปัญหาอยู่กันในพอยต์นะครับและลูซิโอก็มาซ้อนได้สวยและซิงคิมีซาบาเรียมาราดากอนเบดอัดห้องตรงนี้ซูสไตล์เก็บไป1คนแล้วมาฟันต่อที่ดาราจูกิตัวต่อ3คนของตัวซอนดาผมโอ้โหฮะโอ้วันนี้ผมเป็นไรพูดผิดเยอะมากเลยขอโทษทีฮะมึนๆแผลกๆนะครับผมกัดลิ้นตัวเองด้วยเจ็บบางคนจะต้องฆ่าตัวตายเพื่อรีกรุ๊ปอีกแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยังไหลไม่เยอะนะครับผมทางด้านตัวของข้อโกงจุดครับเคโมโมเสียหุ่นอยู่และซอนดะว่ายังไงดีมีเทคนิคอลไวเซอร์แต่ยังเข้าไม่ได้ฮะได้เซลเดตทันด้วยเขาจะมี5ดิเมจเลยนะครับแฟนบูมและครับผมมาพร้อมกับเคโมโมอ้อมาอีกฝั่งหนึ่งเข้าด้านหลังพอยต์ตรงนี้โล่งมากเลยพอยต์ไหลมาทางด้านของนิว่าขยับเข้ามาเลนดี้การ์ดเฟสเมทิกเลยเข้ามาอัดตรงนี้ยังไงดีเกือบโดนยึดโอ้โหและตรงนี้ซาบาเรียของแฟนวูฟเก็บหุ่นเคโมโมโดนเก็บไปและไงดีทางด้านเทนนิคอลไวเซอร์ซอนดากราดเข้ามาในซิกิบิโรไปก่อนแต่สุดท้ายแมนก็ใจกระโดดจุกี้ตบลูกลูดีเอติก็ตายชูรินโดนทางด้านของโซซอนดาเกโวเบคอนแจ็คมาเจอมูฟมูฟปีนกำแพงหนีไปแล้วโดนยึดมาตอน 76% นะคือให้เขายึดง่ายมากเลยครับเพราะว่าเขาโกยจู่ครับผมโดนเขาอ้อมแบบไม่มีอะไรเลยนะครับผมเหมือนเขาไปดักผิดทางนะเขาไปดักตรงในใต้บ้านตรงนี้นะฮะแล้วก็โดนทางด้านของแฟนรูปอ้อมอีกฝั่งเอาละฮะยังไงดีเมื่อสักครู่ฮ่องกงจูดไฟกันแบบไม่พร้อมและตัดมาเผาบอมยังไงดีว่าเรื่องหรือครึ่งหลอดโถมกันไปจากทางด้านของตุงจุงกี้และทางด้านของเคมโมโมโดนรูดจากเชอร์ลินล่วงไปเฉยเลยมูฟกดแดกกันเบนแล้วซ้ำตาดาลุโจได้ก็จริงแต่มูฟก็โดนซอนดาเกลผมแลกกันอยู่จังหวะนี้แต่ดูเหมือนแฟนมูฟตายกันไปแล้ว3คนจะไหวหรือเปล่านะจังหวะนี้จุงกี้ไปเก็บเลือดมาและถอยกลับไปพยายามจะเข้าพอยกันแต่ทางด้านของซิงเขอไม่รอดครับผมจุงกี้โดดหนีมาเก็บยาเลือดและหลีกไฟครับผมโอ้โหพอยได้คอยขึ้นมาครับผมจูดแต่ตอนนี้ 80-90% แน่นอนครับไฟหน้าครับไม่มีดาเมจทั้งคู่ด้วยครับผมจะมีแค่เพียงแค่ซาวบาเรียครับผมแต่หน้าของแฟนวูฟฮะไม่สามารถแพ้ได้สักไฟเลยครับตอนนี้จะแพ้แปลว่าเขาจะแพ้ในแมปย่อยนี้ไปเลยนะครับเอาล่ะครับผมเหมือนแต่ว่าตั้งตัวติดแล้วครับห้องออยจูจูดครับผมและมาครับมีคนแตกพอยอยู่ 2-3 คนมาพาวบอมโดนเลียวเมสแล้วจุงกี้โอ้ my god จังหวะนี้ทางด้านของเคมูโมพยายามจะยื้อสุดชีวิตแล้วแต่คงจะไม่ไหวครับผมต้องปล่อยพอยนี่ทางด้านของฮ่องกงที่จูดไปฮะเรียบร้อยเลยครับต้องชมครับผมจังหวะแปะเผาบอมกับได้ติ๊กไปด้วยนะของแถมครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหฮะในแมปแรกเนี่ยฮ่องกงที่จูดดูเหมือนจะแบบยังไม่ตื่นนะแต่รอบนี้ครับผมทั้ง2ทีมฮะสูสีกันแล้วฮะและก็เป็นทางด้านฮ่องกงที่จูดทำได้ดีกว่าครับผมโอ้โหต้องบอกว่ามาแล้วครับผมเกมมันๆในวันนี้ครับใช่ฮะเดือดจริงจังฮะคู่นี้ครับผมมาดูว่าทั้ง2ทีมนะฮะในแมตช์ตัดสินนะฮะแมปย่อยนี้ฮะผมด่านคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับใครจะทำได้ดีกว่ากันนะหรือว่าทางด้านของตัวฮ่องกงที่จูจะไฟติดแล้ว
ฟัดวูฟจะหยุดไว้ได้หรือเปล่าเราพูดแบบสโลแกนหนังโอเคออกบ้านกันมาเรียลแมนลูซิโอเหมือนเดิมฮะตอนด่าเปลี่ยนเป็นแม็กคีครับผมเอาเลยครับผมตัวเด็ดในช่วงนี้ของเขายังไงอยู่โอ้มันจะมีคนโดนยิงอ้าวแล้วเป็นแมงกระจายโดนรูดไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้ไงดีมีคนโดนอยู่แล้วนี่ฮะซิงคิบีเกือบตายแล้วไอติงก็เลือดเหลือแค่ครึ่งหลอดนะผมดูเหมือนไฟจะไม่ค่อยดีแล้วฮะสำหรับทางด้านของตัวฮ่องกงจูดและมูฟออกมาหลบวินวอล์กหนีไปแล้วฮะและอ้าวซอนดะหลุดตำแหน่งออกมาแต่ท้ายมูฟก็โดนเก็บอยู่ดีครับผมไม่รอดฮะพอยจะเสียไอ้ทางด้านของตัวฟันวูฟก่อนนะผมจังหวะนี้เอาละเมื่อสักครู่ดูเหมือนว่าโดนเซอร์ไพรส์ช็อตนะแล้วทางด้านของโคชัยเนี่ยตายเร็วมากนะยังไงดีเบคอนแจ็คอยู่ตรงนี้ไล่ยิงละโอ้แล้วยังไม่รู้ตัวและบลิงไปเก็บยาเลือดได้ก่อนนะผมแต่โชลินจะตายเอาฮะบลิงไปรีคอร์กลับมาโดนลูดโอ้โหไม่มีโอกาสได้ยิงสู้เลยบลิงมาสุดท้ายเบคอนแจ็คเก็บจนได้ครับผมโอ้โหฮะเหมือนเป็นการกระทําอยู่ฝ่ายเดียวของเบคอนแจ็คเลยครับเมื่อสักครู่และบาทาสโลเกตาผ่านเรียบร้อยเลยครับทางหน้าของมูฟเก็บซิงเกิลได้อย่างรวดเร็วแต่เบคอนแจ็คก็ไปพาวเวอร์เก็บซิงคิบีเหมือนกันในไฟนี้ใครจะแพ้กันแน่ทางหน้าของเคโมโมตายแล้วที่อยู่ในพอยทางด้านจุงกี้ไล่เก็บแต่ว่าไอติงโดดนี้ก่อนแล้วเดดไอเจอริมรีคอร์หนีไปและตรงนี้ในพอยจะมาเก็บโอ้โหลูดแม็กเดียวทางด้านของแม็กคีรั่วลงไปเลยฮะและเรียบร้อยฮะน่าจะโดนยึดคืนแล้วนะฮะเหลือแค่เบคอนแจ็คคนเดียวเท่านั้นไม่รอดครับผมต้องบอกว่าไปฝืนใช้ติเมตเองด้วยนะแฟนวูฟครับต้องชมคนนี้แหละฮะมูฟครับผมเปิดได้ดีฮะตัดซิงเกิลไปก่อนอ้าวดีครับค่าตัวตายเขาเปลี่ยนเรียกเอาหุ่นคืนมาแล้วแมงกระจายโดนรูดครับผมเอาแล้วจังหวะนี้เสียแมงกระจายแต่พาวเวอร์ไปตอนตัวเองครับผมพอรีคอร์กลับมาแล้วแมงกระจายแปะพาวเวอร์ซีคิวบีอีกแล้วเรียบร้อยน่าจะโดนแทคคืนอย่างรวดเร็วฮะโอ้สูสีมากครับคู่นี้ครับผมเพราะมันอยู่กับแฟนวูฟครับไฟหน้านี่ดักมีอัลติเมทพอๆกันเลยนะต้องอยู่ที่จังหวะชัยแล้วครับผมเอาเลยฮะยังไงดีทางด้านของตัวมูฟก็มีอัลติเมทฮะจะตัดซิงเกิลได้อีกรอบหรือเปล่ามาฮะมียังไงมีทางสโลเกเตอร์อยู่หาตำแหน่งแต่มาด้านหลังตายแล้วโอ้ไม่ได้ใช้อันติเพราะว่าโดนเอ็มพีฮะเอาแล้วจังหวะนี้และกดทางด้านทันเซเดนยัดเข้าไปแต่ว่ามูฟโดนสอยรั่วลงไปเอติงตัดด้านหลังเข้ามาและกำลังจะโดนจีตายยังไงทันเซเดนหนีแน่นอนนะจังหวะนี้เอติงมีทางด้านของตัวไฟเวอร์เลนโดนตัดไปด้านหลังและโซนออกไปจังหวะนี้ฮ่องกงเอจูดเอติงโดนสุดท้ายที่กดไฟเวอร์เลนมาอันติสุดท้ายของทีมเขาฮ่องกงเอจูดจะยึดพอยต์นี้ได้หรือเปล่าดูเหมือนในพอยต์แต่ยังเหลือ2แทงอยู่มันไม่ยอมจริงๆยังไงดีจังหวะนี้โชลินไล่ยิงเรียวแมนอยู่แล้วเซฟเดด้าของเกมโมโมไม่ได้ใครครับผมแลกกันมาใหม่แต่เรนนี่โดนไปครับผมเซนิรัมเป็นสกูเสียหุ่นแล้วตรงนี้โดนแอคเกอร์แลกกันแล้วไปที่รีคอร์ดเบลล์แจ็คโดนหลอกจังหวะนี้และสุดท้ายมีเสียงเดดอายไฮนูนมาจังหวะมุมเดิมๆครับผมและมุมเดิมๆแบบเดิมชาวลินมารูดเก็บทางด้านของซอนดาไป 99% ที่แฟนวูฟยื้อไว้ได้ฮะสุดท้ายก็เสียกลับมาแต่ก็ 99% แล้วทีเดียวโอ้โหต้องเมื่อกี้ต้องชมเลยครับบูครับ2จังหวะที่เขาไปทำให้ทีมไฟของแฟนวูฟพังนะอู้แต่ว่าก็เคมูโมครับผม1คนนะที่ยื้อดีมากครับเคมูโมครับแต่แบบวันนี้นี่แล้วเขาบอมมาตัดหลังแรนดี้เอติงก็เหมือนจะโดนด้วยยังไงเบคอนแจ็คเลือดเหลือน้อยรีคอร์กลับมาผมและถอยออกมาแรนดี้เสียหุ่นที่ด้านล่างและตรงนี้เอ็มบีตัดเข้ามาแต่เก็บใครไม่ได้และโดนทางหน้าของโซดายิงตัดหลังไปครับผมและยังไงดีเชอรี่ไปเก็บหุ่นเคมโมโมได้แต่แมงกอจ่ายก็โดนจุกี้ตบตัวแตกเหมือนกันปาบแฟดมาแล้วสะบัดเมาส์มายิงหัวทางหน้าของเคมโมโมร่วงลงไปเหลืออยู่ไม่กี่คนเอติงก็จะตายโดนนี้ไปและไพ่พ่อเลนโซนนอกไล่โซนล่อออกไปให้ทางด้านของแฟนวูฟครับผมแล้วแฟนวูฟต้องซาวาเลียกลับเข้ามาในพอยต์ชาวลินยังอยู่ฮะยังไงดีตรงนี้แฟนวูฟไม่ได้สนใจที่จะยึดพอยต์ด้วยซ้ำจะเคลียร์ให้หมดก่อนชาวลินโดนพาวบอมซาวาเลียมา2คนเกี่ยวแรนดี้ไหวหรือเปล่าตรงนี้เซนยาต้ามาช่วยเหมือนกันนะผมแต่ว่าเบคอนแจ็คตายไปแล้วนะซอนดาพยายามยิงอยู่แล้วมีเดดไอยังไงที่มันใช้ไม่ไหวผมติดทางด้านของวาเลียใช่ฮะและตรงนี้ทางด้านของตัวชิรินมาปวดอีกแล้วทางเซเดนแลกกันอยู่ในพอยต์และจะ 90% แล้วด้วยเอติงไปด้านหลังแล้วอีพีเปิดเข้ามาเลือดเหลือน้อยมากซอนดากับเบคอนแจ็คโดนลงไปและแฮกตอนนี้จุงกี้ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแฟนวูฟกำลังจะแพ้ในด่านแรกจังหวะนี้เคมโมโมคนสุดท้ายเรียบร้อยครับผมไม่มีใครต่อแล้ว
เป็นทางด้านตัวของห้องออกจะจูดครับมูฟกับคนนี้ครับผมซัมเบอร์ของเขาสร้างจังหวะได้สุดยอดมากๆครับโอ้โหหลายครั้งที่มันพลิกไฟเพราะเขาเลยนะใช่ครับผมแต่เอาจริงนะสถานะของแฟนบูฟอะเหมือนคือถ้ายึดยึดตั้งแต่แรกก็คงได้พอยต์คืนไปแล้วใช่ฮะคือเขาโดนเอติงหลอกครับแบบกดไพ่เมล็ดแล้วโดดไปโคตรไกลอ่ะโดดไปหน้าบ้านแฟนบูฟนะใช่แล้วดันตามไปถึง5คนครับผมทั้งที่เหลือเอติงคนเดียวเลยนะตรงนั้นนะครับผมโอ้โหฮะไอ้ครับเอาฮอกไปจูดก็มาแล้วครับผมโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับแฟนวูฟกับฮอกไปจูดครับผมเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่2ครับสักครู่เดียวครับผม
เอาละครับผมว่ามาฮะต่อกันในฐานที่2นะครับของคู่นี้ดันแรกฮ่องกงที่จุดนะฮะเอาชนะไปได้ก่อนเนี่ยถ้าให้ผมดูผมมีความรู้สึกว่าเหมือนไอตอนเปิดแมปเนี่ยมันเหมือนอ่านวิดีโอยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ใช่หรอกนะเพราะมันมีคนเดินออกมาด้วยนะคือภาพจะเป็นมุมเดิมตลอดเลยนะแบบว่าองศาเดิมเป๊ะเลยนะครับผมว่าแบบเขาตั้งคีย์ไว้แล้วว่าแบบกดอันนี้กล้องมันจะวิ่งไปตรงนี้มันตั้งได้นะครับใช่ครับก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะฮะอะไรครับผมรอบนี้นะฮะคือด้วยความที่ว่าคู่นี้เนี่ยสูสีกันมากผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วใครจะกันก่อนกันหลักนะครับผมแต่ดูจากคอมตรงนี้น่าจะเป็นแฟนวูฟกันก่อนนะครับเพราะมีดูฟิตด้วยแล้วก็มีแม็กคีที่ฟังดาชอบเล่นด้วยนั่นแหละครับเป็นหน้าตัวของแฟนวูฟกันก่อนครับแล้วเหมือนแบบไอเห็นซัมบราได้ผลก็เลยแบบเลือกที่จะเล่นต่อหรือเปล่าทางหน้าตัวของฮ่องกงจุดครับผมพูดถึงนี้นิดนึงขอโทษทีนะครับผมไม่ได้ตั้งพวกคำสั่งอะไรไว้ถ้าอยากจะดูอันดับตารางคะแนนของทุกทีมตอนนี้เข้าดูได้ที่เว็บ Liquidpedia นะครับเข้าไปนะแล้วก็หาทัวร์นาเมนต์ OPC นะครับผมนั่นแหละคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์ให้ดูมากนะก็เป็นแบบว่าความรู้เลยนะเพราะว่าดูทัวร์นาเมนต์อื่นได้ด้วยนะที่เราอยากติดตามนะหรือเกมอื่นก็มีให้ดูนะครับผมโอเคมาดูกันในเกมกันต่อนะฮ่องกงที่จุดนะเป็นฝั่งบุกจะยังไงดีฮะตรงนี้ตอนจากเดี๋ยวถอยมาก่อนแล้วยิงอัดเข้าไปลิงเข้ามาป่าแฟนไม่โดนนะผมแต่ว่าไอ้ติงพยายามจะเข้ามาอยู่ฮะไม่มีเข้าแล้วเคมโมโมเสียหุ่นนะยังไงดีครับผมไม่ดีแล้วหรือเปล่าแฟนวูฟถอยมาตั้งรับลึกเลยครับผมรีบมารอดักอะแต่ทางด้านของตัวฮ่องกงที่จุดก็ไม่ได้โถมเข้ามานะฮะชาวลินอ้อมมาได้หลังกันจะได้ทางด้านของพาวสปอมไหมผมถอยกลับมาหาเพื่อนก่อนอ้อมมาตรงนี้ยังไงดีเห็นแล้วครับผมไล่ยิงทางด้านของตัวดูฟิสอยู่แลติงโดนดูฟิสสอยไปครับผมไม่ก็แจ็คเก็บไปแล้วเรียบร้อยลาชาวลินพยายามจะเก็บโอ้โหเดี๋ยวว่าไม่ไหวฮะโดนยิงสวนกลับมาเหมือนกันต้องถอยครับใช่ฮะยังไงครับยังคงรอเซนไฟอยู่ครับผมเพราะว่าจริงนี่ไม่มีทางเราบุกยากนะคอมแบบนี้ครับใช่ฮะแล้วฝั่งตรงข้ามมีดูฟิตแบบนี้ถ้าเข้าไปไม่ระวังก็จะตายเร็วแบบเมื่อกี้แหละครับถ้ามูฟฝาทาร์สโลเกเตอร์ข้ามไปแต่เขาไม่มี EMP นะแค่หลอกเฉยๆครับผมพยายามจะแฮกดูฟิตแล้วโดนรูดเกือบตายแล้วสุดท้ายเป็นเขาแจ็คตายครับผมหนีไม่ทันซาวาเรียมามูฟมี EMP แล้วด้วยครับผมมีทาร์สโลเกเตอร์อยู่จะโถหรือเปล่าแต่เดนไอมาเห็นหัวกะโหลกขึ้นมีคนหันมาชาวลินตัวแตกเฉยเลยครับผมตรงนี้ซอนดาโดนไล่อยู่แต่เขามีซาวาเรียมาเติมให้ฮะสิงเกอร์ตายลงไปแล้วป่าแฟดสวนเข้ามาซอนดาไม่รอดจนได้ครับผมทางด้านของมูฟไล่ยิงตัวของจุกี้อยู่จุกี้กาบาเลียแล้วเข้าไปหลบในนั้นทางด้านของตัวเบคอนแจ็คกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะมาพร้อมกับทางด้านเคโมโมะยังถ่วงเวลาไว้อยู่เคโมโมะคนสุดท้ายยังไงแล้วนี่เหยียบลงมาครับเบคอนแจ็คเก็บหมดหรือเปล่าอยู่กับเคโมโมะ2คนแต่ไม่ไหวถอยมาเก็บยาเลือดต่อยอัดกันไปแล้วเพื่อนกลับมาฮิวได้ครับผมตรงนี้อาจจะรีเทคไฟได้นะยังไงดีครับผมทางด้านของตัวแอตติงกดไพเวอร์เรดมาแต่โอ้โหไม่มีคนอยู่ในพอยต์เลยครับผมตอนดาโดนเก็บจนได้เบคอนแจ็คก็ยังไม่ตายง่ายเอาบอลคาสต์มาออกไปวางยังไงโอ้โหครับผมทางด้านแอตติงบอกว่าออกไปสักทีเถอะแอตติงกลับมาจีในพอยต์สุดท้ายครับผมแลกกันนัวมากๆฮะและยังไม่จบง่ายๆฮะเคโมโมะอีกแล้วครับผมตรงนี้ครับไม่มีแอนิเมตด้วยนะยื้อไฟได้อีกครับยังไงครับหุ่นจะไม่แตกนะแล้วก็ดีครับขึ้นหุ่นทันไหมไม่ทันครับต้องชมเชลลินมารูดเก็บก่อนที่จะขึ้นหุ่นอีกรอบคือถ้าขึ้นหุ่นได้อีกก็ยื้อได้อีกแล้วเพื่อนก็จะมาเติมทันดีนะครับผมแฟนวูฟครับผมโอเคนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูแล้วว่าแฟนวูฟจะเลือกแผนไหนในคอยที่สองนะไม่มีโอกาสที่จะแคมป์ตรงโชงนี้ได้อยู่นะผมเลยถ่ายกาอยู่ก็ได้ของตัวของแฟนวูฟครับวูฟมีทางด้าน EMP นะฮะก็เคยเห็นมูฟทำเหมือนปลาทาร์สโลเกเตอร์ขึ้นไปแล้วEMP มานะครับผมตรงนี้แล้วเบคอนแจ็คตายแล้วว่าซอนดากดไฮนูนมาแต่ว่ามันล่วงมาด้านล่างแล้วมันแลกกันอยู่โดนลุมจากทางด้านของ2คนมูฟโดดหนีขึ้นมาด้านบนแล้วแต่ว่าโดนล้อมครับผมตรงนี้เจอรีมายิงตัดหลังเหลือ8ตอมบินมาโอ้โหเกือบโดนสัญญาตาด้วยแล้วดีว่าก็ตายในผาเพราะว่าเสียหุ่นกลางอากาศแล้วล่วงสิครับอย่างนี้ครับเพลโลดไหลอย่างรวดเร็วเลยครับตอนนี้ท่าหน้าของตัวมูฟเนี่ยถ้าเราได้เห็นตั้งแต่เล่นกับเมก้านะต้องบอกเลยว่าเล่นซอมบ้าได้พลิ้วไหวมาก
คือเรียกได้ว่าแทบไม่เสียเขาเรียกว่าอะไรคูลดาวน์สกิลหรือว่าความต่อเนื่องแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคือใช้ได้ต่อเนื่องมากๆหายตัวทางสโนว์แคสเตอร์นะครับใช่ถูกเกี่ยวหลอกครับผมตรงนี้อ่ะแต่ตกจริงๆหรือเปล่ายังดีว่าคูลดาวน์มันวางตัวกันมาแต่มูฟตกจนได้ฮะแล้วไงดีไอติงฐานะจุกกี้ก็แลกเหมือนกันตบยัดและเก็บได้แต่ก็โดนเก็บคืนเหมือนกันฐานะของซอนดาเอาตัวมาแตะรถไปก่อนยิงหลังฐานะของดีว่าอยู่แลนดี้หันมาตรงนี้เตลเดทาตัวจิ๋วตัวเก็บเรียบร้อยเตลทาด้านหลังสาเซเดนหนีกันมาแล้วไงดีตรงนี้ซอนดาโดนบู๊จากซิกิบีตกลงไปและเหลือ2คนเป็นชาวลินกับทางด้านของตัวเรียวเมนแรกกันอยู่และเพื่อนเขามาเติมว่าเคมโมโมกลับมาแล้วมาพร้อมกับไมเคิลแจ็คที่เปลี่ยนตัวมาเป็นเพรสเซอร์ดีวีโดนจุกกี้เก็บจนได้ครับผมจังหวะนี้ยังไงดีจุกกี้โอ้เกือบตายฮะถอยกลับมาได้ทันนะและไปติงเข้ามาล้ําเองครับผมแล้วตายเลยมันจะยิงอยู่ครับตรงนี้มันยังจะไล่ไปชนลิงด้านหลังหมูมาเก็บได้แล้ว EMP มาซอนดาบอกไม่ได้คิดไว้แบบนี้เหลือคนเดียวเป็นเทรเซอร์แล้วไงดีเคปูมอฟก็เสียหุ่นไปแล้วโอ้แต่ว่ามีเรียลเมนมาเติมครับผมซาวาเรียไปแต่โดนแฮกอยู่และพยายามจู้อยู่ไม่รอดเหลือคนสุดท้ายเป็นซิงเกิลที่แหลมหน้าออกมากับทางด้านของตัวจุกจีที่โดนชนปิดบ้านอยู่สุดท้ายจุกจีโดนออกมาได้ถูกเวลาได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะโอ้โหฮะแต่ไฟหน้าจะเมจของหน้าแฟนมุกจะพร้อมกว่านะครับผมพอที่3ก็มาดูครับว่าการยังไงครับแฟนมุกในเวลาสำรองมาเหลือ2นาทีครับผมก็เวลาไม่มากไม่น้อยฮะกลางๆฮะยังไงดีจังหวะนี้นะครับผมทางด้านเบคเขาใช้มีพาวเวอร์บอมอยู่เล็งมาพาวเวอร์บอมไปได้แล้วแต่ทางเซเดนหนีไปได้ครับผมปฏิกิริยาไวทั้งคู่จุงกี้โดดตัดหลังออกมายังไงดีตรงนี้เคมโมโมโดนไล่อยู่ต้องบินชนแล้วกดเซนเตอร์ทักซอนดากกดเซนเตอร์กอลไวเซอร์ไล่ชนแล้วมันจะเป็นเซนเตอร์กอลไวเซอร์ที่แห้งๆหน่อยโอ้เชลลินยังโดนอยู่ดีและตามมาซอนดากกับตายยังมีเพื่อนนี้ไว้อยู่ตรงนี้ยังไงดีด้านหลังครับผมโดนโถมมาแล้วทางด้านเอติงกดไฟวอลเลตตบออกไปกดทางเซเดนหนีโอ้และเอติงล้ำมาโดนลูดมีดีว่ากันไว้แต่ก็ไม่เพียงพอเอติงร่วงลงไปแต่ว่าเพโลดไหลมาพอสมควรนะซอนดากโถมกลับไปแล้วยัดฮีริโกเกตเก็บทางหน้าของแม่โกจายจนได้ฮะและครับผมดันออกมาหน้าโชคนี้จะเก็บให้หมดมันต้องตายให้หมดอยู่ตรงนี้ห้ามกลับบ้านถ้าหน้ามูฟปาทัศน์เกเตอร์นี้ฮะแต่มูฟก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมแล้วมียังไงฮะเทรเซอร์มาทั้งสู้อยู่ครับผมแลกกันมีดังได้ขอไอติงกลับไปรอบแล้วอาร์ซอนดาไปพลาดตายหน้าโชคตรงนั้นนะผมจะโถมมาเลยหรือเปล่าแลนดี้ขยับเข้ามาก่อนโถมแล้วมาแล้วฮะปาทาสเกเตอร์รีบตามมาอย่างรวดเร็วเชลลินก็จะมีพาวบอมยิ้มฝาชีทิ้งไปก่อนและตรงนี้มูฟมามีทาสเกเตอร์ปาคาไปเอวีด้านหลังแต่ซิงเกิลหลบไปได้ไกลมากและซอนดาเก็บทนามูฟได้แต่แมงโกจายก็โดนจงกี้เก็บอีกคนเชลลินมายิ้มได้แล้วแล้วดูทางด้านของตัวพาวบอมด้วยดิเฟนซ์ไม่ที่ซอนดาได้ที่เขาไว้เตอร์อีกรอบนึงแลนดี้ก็ไม่รอดนะผมและสุดท้ายเชอรินมายอมตายอ่ะโอ้พลาดเองครับผมหน้าฮ่องกงกันที่จูดครับดูเหมือนเมื่อสักครู่มูฟเนี่ยจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับผมใช่ครับผมคือเช็คตำแหน่งทางด้านของฝั่งแฟตวูฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ EMP ไปเนี่ยมันตัดใครไม่ได้เลยใช่พอใช้ EMP ปุ๊บเพื่อนต้องโถมแล้วเชอรินก็ต้องแบบฝืนเข้าไปแล้วใช้พาวเวอร์บอมในจังหวะที่เขาไอ้นี่พอดีด้วยนะคือเป็นแมจิกครับครับผมก็ยังไงดิตรงนี้เดี๋ยวคนแจ็คมีพาวบอมมาด้านหลังหาอยู่โดนนะแต่ทันเซเดนอีกรอบนึงแต่ยังไงดีล่ะทันเซเดนแล้วมันก็ต้องบุกครับผมตรงนี้แลกกันอยู่ทางด้านของตัวโอ้โหนัวกันมากซอนดาเปลี่ยนมาเป็นดูฟิตอีกครั้งหนึ่งจุกี้โดนทางด้านมูฟเก็บซาวาเรียของฮ่องกงที่จุดแต่ว่าเจอเซลเดทักดักไวจังหวะนี้ยังไงดีทางด้านของตัวเลนดี้ต้องบินมาแต่เพโลดไว้ก่อนนะผมเบคอนแจ็คยังยิงฟรีอยู่ตรงนี้อ้อมหลังไม่ฝั่งเจอเซนยาต้าแต่มีลูซิโอมาช่วยไว้ฮะโอเวอร์ไทม์ทางด้านโอเวอร์ไทม์มาแล้วแล้วซอนดาแลกกับเลนดี้แมงโกจายก็ตายลงไปพยายามจะแฮกสวนกลับมาและไอติงเอาตัวมาแตะรถก่อนตรงนี้ยังไงดิเบคอนแจ็คยิงสวนไปอยู่ไอติงก็จะตายไอติงไหวหรือเปล่ามีเสียงเบาบอมมาไม่รู้ของใครเลนดี้โดนเซลเดททักแล้วหรืออะไรพวดตัวไปหมดเบคอนแจ็คโดนใบมาแล้วโดนไล่ตบจากไอติงแต่ว่าเพื่อนฮิวให้ได้ดีเหลือเกินและสุดท้ายดูเหมือนจะไม่ไหวไฟนี้ของฮ่องกงจูดน่าจะมาเพียงได้เท่านี้และ AQB โดนรูดมาสุดท้ายมันนัวไปไหมตรงนี้มองไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหชาวลิงจบครับผมวันนี้มันนี่ที่พ่อลูกเขาเอามาให้นี่ใช่ไหมน่าจะนะครับใช่ไหมใช่แต่แบบตอนพักเขาแบบ
เอามาให้นักกีฬาก็หลอกไปรับเอามาวางไว้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นพ่อสนดาก็ได้นะก็ไม่แน่นะหรือว่ามันเป็นลูกสนดาจริงๆวะไม่ก็เป็นน้องไงเป็นน้องสนดาน้องชายน้องพี่ชายอะไรเงี้ยอ่าลูกมาดูเดี๋ยวนะคือเขาอ่ะเอาใหม่เรียงลำดับญาติใหม่คือผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นพี่น้องกับซอนดะแล้วเขาเป็นลูกเขาเด็กคือลูกของคนนั้นซอนดะเป็นน้องชายของผู้ชายคนนั้นเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นไปได้สุดแล้วไม่รู้นี่ผมอยากจะสอนคนจับกล้องนิดนึงนะOPCนะว่าไอ้ไฟท์โอเวอร์ไทม์เนี่ยให้จับมุมมุมกว้างใช่ครับผมมันมาจับคนคนเนี่ยดูไม่รู้เรื่องครับใช่ครับผมไปครับทางด้านตัวของไฟมุมต้องบุกบ้างครับผมแต่ว่าดันไปได้ไกลเลยนะทางด้านตัวของห้องวันจูดครับมาดูกันครับแคทมูฟจะทำยังไงครับดูคนไต่ตึกเล่นสไปเดอร์แมนครับผมตัวโกงนะตัวบ้าอะไรหยิบมา 100% ถือทุกเบต้าไม่เคยหายครับผมโคตรโกงปิ้วปิ้วปิ้วมันก็ไต่ไม่ลงไต่ลงหมดไอ้ครับแผนเดิมเลยนะทางหน้าตัวของช็อตคนที่จุ๋ยครับอะไรฮะยังไงดีตรงนี้เดี๋ยวดิคอร์ดจะขยับเข้ามาเอาแล้วด้านหลังเห็นซีคิวบีแว๊บๆผมสันดาถอยลงมาก่อนนะยิงสวนเข้าไปที่แมงโก้ใจครับผมไม่มีอะไรมากนะจังหวะนี้เอาแล้วฮะอย่างกันยังคงโซดกันอยู่นะมากไม่มีใครเข้าพอยต์นะครับและทางด้านของตัวซอนดาขยับเข้ามายิงหลังเล่นได้อยู่กูและโดนทางด้านดิสคอร์ดออฟมาเรียบร้อยแฮร์รี่เสียหุ่นอย่างรวดเร็วอะและอาจจะมูฟโอ้ตายด้วยครับผมยังไงฮะเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วผมตรงนี้ทางเลนดี้ก็เสียหุ่นไปแล้วชาวลินก็โดนไปคอนจักเก็บอีกครับก็ชมเบคอนจักในจังหวะเข้าทำได้ดีมากครับเดี๋ยวตัวเจมจะไปไหนไกลครับผมแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าครับผมหมดทีมอะไฟแรกอย่างไม่ยากเย็นของทางด้านตัวของแฟนมูฟครับมาเอาแต่มูฟมามามูฟยังอยู่ครับผมได้ยินเสียงติ๊ก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 โอ้แค่ถ่วงเวลาเล็กน้อยครับผมมีอะไรมากฮะได้ไป 2-3 วิครับผมเบคอนแจ็คกำลังจะมีอันติละครับผมยังไงดีตรงนี้ฮะหมูปลาทาสโลเกเตอร์ทิ้งไว้รออยู่ลงไปแฮกทางด้านของโอ้เคมโมโมเสียหุ่นเลยครับผมโดนทางด้านมูฟแฮกแล้วชาวินรูดนะผมยังไงดีฮะพยายามยิงสวนโอ้โหแล้วมาแบบนี้ EMP ยังไงดีโถมเข้าไปแต่ยังเก็บใครไม่ได้เฉยเลยครับผมอู้และทางด้านของตัวจุกกี้เลือดน้อยอยู่ในรูตรงนี้เคมโมโมตายไปแล้วเดดไอสวนมาจากซอนดาเมโดสไตล์เก็บทันทันโอ้แมงโกใจมาจากฟากฟ้าแล้วอัปเปอร์คัทใส่มูฟยิงแรกอยู่แมงโกใจมีคนฮิวให้ด้วยจากคาร์โมนี่ครับผมนี่แล้วไงดีไอติงเลือดน้อยถอยกลับมาจะโดนเก็บหรือเปล่าถอยอ้อโหฮะเป็นทางด้านของชูรินตายเองนะขี้โกงจริงนะดูฟิตนะถ้าจริงนะผมว่าอันติมันโกงเกินไปนะคือมันไม่ได้ว่าใช้แรงอะไรพวกนั้นหรอกแต่เรื่องความแบบว่าไม่สามารถมีใครไปหยุดอันติมันได้อะนะฮะอันนี้คือเกินไปนะฮะยังไงดีตรงนี้เป็นคนแจ็คยางต่อยอันที่ดีว่าอยู่ทันเซนเตอร์ของแมงโกจายแล้วไม่มีคนสนใจรถและซาบาเรียของแฟนวูฟไปอะไรงงมากมายตรงนี้เป็นคนแจ็คโดนเทนซิกบีมูฟร่วงแต่ว่าเคมโมโมก็ปล่อยเซนเตอร์ฆ่าเชลินได้เหมือนกันฝาแฟนมาไม่โดนครับซอนดาด้านหลังมีเซลเดอร์ทักมาฮะแต่ยังไม่ได้ใครและจุกกี้กดไพโวเรนมาโซนซีคิวบียังอยู่ด้านบนนะฮะจะออกมาการอีกรอบหรือเปล่ามีเรนดี้อยู่ตรงนี้ผมเจอทันแต่เน้นสวนเข้ามาเรนดี้บินถ่วงเวลาไว้ฮะแต่ไม่รอดเหมือนกันนะเรนดี้เสียหุ่นและตัวจิ๋วเรียบร้อยฮะอ่ะ
โดนบูฟอะยังดีมีกระโดดฮะบูฟกลับมา EMP มาแล้วยังไงเอติงเข้ามาโถมอ้าวซิงเกิลเบรกเขาแจ็คตายอ้าวจังหวะนี้ตายกันรัวๆแล้วเรียวเมนโดนแฮกครับผมเรียบร้อยแบบนี้โดนตามเก็บจบฮะเอาเฉยเลยครับจังหวะประมาทเองของทางด้านแฟนบูฟครับครับผมคือเราคิดว่าชนะไฟแล้วอะไรแล้วก็เลยแบบพยายามจะแบบทำชิลสบายโดยเขาโถมมาจากสองซัพพอร์ตครับผมครับผมเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะคือ EMP ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เอติงโถมเข้ามาได้ถูกสมองมาแต่ผมยังงงว่าแฟตวูฟเนี่ยเขาเอาจริงอาจจะเป็นความผิดพลาดของเรียวเมนที่จ่ายซาวเวเรียจังหวะนั้นก็ได้นะเพราะว่าจังหวะถอยนะเขาอาจจะกำลังใกล้ตายแล้วเขาก็เลยต้องจ่ายซาวเวเรียอย่างปฏิเสธไม่ได้ทั้งที่ตรงนั้นมันมีแค่ชาวลินกับเอติง2คนปุ๊บแล้วหูรีคอร์ดได้ทันนะผมมันเป็นตกลงมาพอดีนะฮะยังไงดีฮะตรงนี้เดดไอเลยแล้วกันนะผมโซดะเดดไออยู่ต้องบอกว่าจริงคือแฟนผมก็หิวเองด้วยนะหลายๆครั้งที่เขาสนวัวจะไปไล่คิวแต่ไม่สนออบเจคทีฟแต่ฮ่องกงเสียซาวาเรียไปแล้วผมตรงนี้ยังไงดีออกมาเอาเก็บทางด้านติงได้สวยครับผมเบคอนแจ็คไล่กันอยู่แต่เก็บทางด้านของหุ่นเลนดี้ได้ไล่ยิงกันมุกน่าจะตายตรงนี้โดนเท้าบอลปิดบ้านไว้แต่ไม่โดนมุกโดนตอกส้นลงไปเอาไม่ใช่มุกสุดท้ายเก็บได้และกำลังจะยึดได้ผมมีใครมาเทเซอร์มันเชลลินโอ้โหแต่ตายเร็วมากครับมูฟเรียบร้อยครับครับเหลือเวลาอยู่โอ้ไอเต็งยังมาอีกฮะก็ถูกเวลาไปฮะทำเวลาได้ดีกว่าฮ่องกงที่จุดนะครับผมใช่ครับแต่ว่าต่างกันไม่เยอะนะมันประมาณ30วินาทีครับครับผมยังไงดีตรงนี้จะบุกได้ดีกว่าฮ่องกงที่จุดหรือเปล่าเอาละฮะทางด้านของตัวไอติงมากันไว้ก่อนแมงโกจ่ายยังมีอติอยู่นะฮะยังคงประคองไว้และ EMP คงมูฟอีกรอบนึงอะแต่ยังไงดีเพื่อนทำได้หรือเปล่าเคมโมโมจะเสียหุ่นแล้วผมจังหวะนี้จุกี้โดนตบร่วงไปก่อนเคมโมโมโยนเซตด้วยทางสวนกลับมาจะเก็บตัวจิโอ้และเก็บได้ด้วยฮะเรนดี้สวยงามทีเดียวไอติงโดนสันดายิงร่วงลงไปยังไงดีแต่ดูจะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเสีย2แทงไปแล้วฮะอ้าวครับผมโอ้แต่เวลาเหลือเยอะแล้ว2นาที30วินาทีเลยครับในการบุกไฟหน้าที่มี3ซมด้วยกับนักสมูฟครับผมยังไงดีครับดีขวาอัดรัวๆครับมันก็ใจพยายามจะโซนนิ่งกันอยู่บริเวณเพโลครับทั้ง2ทีมครับผมครับตรงนี้มาแล้วตอนดาบมีเดดไอครับผมตรงนี้ยังไงยาวผ่านแล้วซาบาเรียเอาโถมเลยโอ้เลนดี้เสียหุ่นเร็วมากแล้วเซนเดอร์ทามาโอ้แต่ว่ามีทางด้านทานเซนเดนรับดาเมจไว้แฟดมึงสกู๊ปไม่ตายแล้วแคมโมโมเสียหุ่นจากเซนเดอร์ทามาสกู๊ปตรงนี้ยังไงดีเรดไอมาแต่ติดดิเฟนส์แมทิกแต่ดีว่าเลนดี้ก็จะเสียหุ่นอีกรอบพยายามกันทางด้านสดาออกไปด้านหลังเบคเขาแจ้งรูนมาแบกพาวบอลแล้วทางด้านตีมร่วงลงไปเลนดี้ก็ตายเหมือนกันเสียไป2แทงและซิงเกิลก็โดนรูดจากเบคเขาแจ้งอีก1คนนะผมโดนดันมาไกลมากนะจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่าฮะสำหรับทางด้านของตัวฮ่องกงเวจูนเป็นรถไหลแล้วแย่แล้วฮะมูฟต้องมาแตะไปรถและ EMP ยังปฏิเสธไม่ได้ยังไงดีมูฟคนเดียวแบบนี้โอ้ไอติ้งมาพอดีและคาซาบาเรียมาครับฮ่องกงจูดจะชนะไฟนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าและเอติงโถมเข้ามาโดนแฟดปาไปไพโมเลนอัดเข้ามากับเรนดี้เลยแล้วกันแล้วยังไงดีแต่ว่ามีคนคอนเทนต์รถอยู่ตอนแรกก็ไม่ตายสักทีแต่เอติงก็ตายไปแล้วจังหวะนี้เรนดี้เสียหุ่นด้วยจะพาวบอมและมูฟมาอีกรอบหนึ่งโอ้ลบเซลล์ได้ทำไม่ได้มูฟตรงนี้โดนชนกระเด็นกระดอนไม่น่าไหวแล้วฮะเรียบร้อยครับผมเสมอครับ1ต่อ1ครับผมตอนนี้ครับทางด้านตัวของโฮมเจจูดแล้วก็ทางด้านแฟนบูครับครับผมโหเรียกว่าสูสีมากๆแล้วต้องจังหวะไปห่วงทางด้านตัวของซันดาเยอะครับทางด้านตัวของทีมโฮมเจจูดทำให้หลายๆคนฟรีมากๆแล้วมันเก็บซอนด่าไม่ได้ด้วยนะนี่คือปัญหาเลยครับขนาดว่าใช้ทั้งดิว่าแล้วก็ตัวของไอติงที่กดไพโรเลตนะครับยังเก็บทางด้านของตัวซอนด่าไม่ได้ครับโอ้โหว่าสูสีมากๆครับคู่นี้ครับมีความเปลี่ยนสูงก็ยังไงเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่3ครับพักสักครู่เดียวครับผมThank you.
侵者。9月23到9月26，免费体验斗阵特工，获得超过100项年度最佳游戏奖项。斗阵特工，免费周末火热开放中。
มาครับผมในแมปที่3ครับโหมดแอสซาลลูน่าโฮซอนลูน่าคนดีครับผมเอาละฮะก็เป็นด่านที่ทั้งคู่ชอบเล่นกันอยู่แล้วนะฮะและด่านนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าทางด้านแฟนบุ๊กค่อนข้างได้เปรียบกว่าเพราะว่าเล่นดูมฟิตบ่อยกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าทางด้านตัวของฮ่องกงที่จุดจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะโอ้จะเปิดจะมีไลฮาซาเรียมาแล้วครับนะซาเรียแบบนี้ก็มีโอกาสที่ฮ่องกงที่จุดนะผมรู้สึกว่าเขาเล่นบ่อยกว่าแบบนี้ใช่ครับต้องดูเพราะว่าแฟนวูฟส่วนใหญ่นี่เรียกได้ว่า 100% แผนก็คือไดคอมนะฮะอะไรก็ได้นะฮะโอเล็งได้ดีฮะไม่ตกของเกนจิริปเปอร์ด้วยนะครับผมริปเปอร์ชาวลินนะแล้วก็เกนจิมูฟครับผมอีกฟาร์มาซีครับผมโอ้เหมือนจะเดาแผนได้หรือเปล่าว่าจะเล่นไรฮาร์ดก็เลยเล่นฟาร์มาซีอ่ะบอกไว้ก่อนนะฮะมอร์ซี่ยังอยู่ในแพทเดิมนะครับที่ชุบหมู่นะฮะใช่ครับผมมีจักรแรดด้วยนะครับผมอย่างนี้ไรฮาร์ดจะเล่นยากเลยนะใช่ฮะยังไงดีตรงนี้ยิงกดดันเลยครับทั้งจักรแรดทั้งด้านของมอร์ซี่ฟาร่าขอโทษทีนะครับผมหมูเพนแล้วฮะแต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้แล้วต้องระวังแท็บที่อยู่บนพื้นด้วยนะครับผมยังไงดิตรงนี้แลนดี้ออกมาเจอแท็บดักไว้ครับผมอู้แล้วพอยต์เริ่มไหลครับต้องมีคนเหยียบนะฮะแต่ว่าแท็บดักอยู่ครับผมยังไงดีไปแล้ว1บาร์ฮะตรงนี้2บาร์อ้าวแล้วพอกงตายคู่อ้าวตายกัน3คนจบเลยครับผมพอยต์แรกเรียบร้อยฮะอีซี่ครับผมอาจจะต้องบอกว่าด้วยความที่คอมนี้มันแพ้ทางทั้งจังแรดแล้วก็ฟาร่าเลยก็ว่าได้นะใช่ครับเลยเล่นไม่ได้เลยครับฟองโกลิจูต้องรีบเปลี่ยนให้ไวฮะตรงนี้วิดโอเบเกอร์มาแล้วเขาไว้เก็บฟาร่าเก็บจังไรง่ายๆนะเก็บได้ด้วยฮะเก็บได้อย่างรวดเร็วชุบมาเลยครับผมยังไงดีตรงนี้จังแรดโยกมาจังสองอยู่ครับมูฟน่าจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าโอ้ริปทายฮะและตรงนี้โดนยิงเม็ดเดียวแตกครับมันยิงง่ายมากฮะสำหรับวิดโอเบเกอร์และยังไงดีทางด้านของแรนดี้เสียหุ่นในพอยต์พยายามจะไล่ครับมีชาวลินมาปวดด้านหลังวางระเบิดไปไม่โดนบิงตามมายิงรีคอร์ดโอ้โหผิวมากครับผมชาวลินเหลือเลือดสิเรียบร้อยครับผมสำหรับทางด้านของเป็นคนแจกการโดนเก็บจนได้สุดท้ายโดนเก็บทั้งทีมครับแบบนี้เปลี่ยนตัวฮะเป็นทางด้านของแม็กคีแทนนะครับผมเพราะว่าเดาได้ฮะว่าแฟตวูฟคงจะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นคนแจกเปลี่ยนแล้วครับผมตอนนั้นก็เปลี่ยนครับใช่ฮะเปลี่ยนจากทางด้านของฟาร่ามาเป็นดูฟิลแล้วก็76นะครับผมเลือกที่จะเอา76มาเล่นมากกว่านะครับยังไงดีฮะตรงนี้ตอนด่าโดนต่อเล็กน้อยฮะมูฟกลับมาที่ตัวเกนจินะครับผมแล้วโชลินกำลังจะมีเพาบอมตรงนี้ยิงกดดันไว้อยู่ออกไปแล้วจังยังไงดีฮะโชลินยังหาตำแหน่งอยู่นะฮะก็มาอีกฝั่งหนึ่งกลับมาสมทบกับเพื่อนนะผมสำหรับทางด้านของตัวแฟนวูฟก็ยังไม่กล้าเข้าอะเอาทางด้านเขมโมเข้ามาปวดด้านหลังเอาแล้วผมเป็นคนจะโถงเข้าไปแต่ว่าเจออันนาผมเป็นคนใจเล่นเป็นอันนานะตอนนี้และเอายังไงฮะยิงตัดหลังทางด้านของตัวจุงกี้อยู่และมีเป็นคนแจ็คมาปวดนะผมเดี๋ยวลินบิงหนีออกมาโอ้โหจะตายฮะกลับมาเก็บยาเลือดได้ได้ยินเสียงเซลด้วยทักโยนไปโอเคไม่ได้ใครฮะตอนด่าโดนชาลินรูดเก็บไปและตรงนี้ลูซิโอซิกิบีจุกอยู่ยังไงดีหมูขยับเข้ามาในพอยต์เบนเขาจะอ้อสลีปดาร์ตเรียบร้อยเลยผมเต็มไม่ได้หวังสักครู่และเหลือกันแค่3คนถอยออกไปฮะโอ้โหแต่เวลาเหลือเฟือเลยครับผมถ้าเป็นมูฟกับในการบุกพอยต์ที่2นะครับ3อัลติเมทที่เหลืออยู่ครับยังใช้บุกในครั้งหน้าได้ครับผมแต่ฮ่องกงนี่ก็มีอัลติเมทกันเหลืออยู่เยอะมากๆครับครับเมื่อสักครู่นาโนบูทของเมโกจายจ่ายไปแล้วนะครับใส่ทางด้านของเอติงไปนะฮะแล้วเชอรินยังไงดีออมล้างมายิงไปเพราะแจ็ครู้ตัวเลยฮะแลกกันอยู่จังหวะนี้เชอรินและด้านหน้าครับผมมากัน4คนแล้วเชอรินยังปวดนะนะไปคนแจ็คไม่เลิกฮะ
แล้วยังไงดีตรงนี้ไปก็จะมีโอ้โหแล้วเจ้าลิ้นจะตายบิ้ง2ทีเหลือ40ถอยมาเก็บยาได้หน่อยซาวาเรียของแฟนพุทโธมเข้ามาแล้วยังไงดีเซนิทักดักไว้ก่อนแล้วสำหรับทางด้านของตัวแรนดี้แล้วแรนดี้เรียกหุ่นกลับมาใหม่สดากดเทคนิคอลไวเซอร์กันมาแต่ติดดาเมจแรนดี้มากันไว้ได้เยอะทีเดียวผมตรงนี้สดากดเทคนิคอลไวเซอร์หมดแล้วครับผมและแต่ว่าพอยเริ่มไหลนะยังไงดีโอ้โหแต่จุงจี้โดนฆ่าน่าจะเป็นคนที่เหยียบพอยทุกคู่อยู่และเละเทะจังหวะนี้เละตุ้มเป๊ะผมสำหรับทางด้านของแฟนวูฟโดนอัดกำแพงกันเข้ามาเรียบร้อยฮะเลี้ยงเลยฮะมอบเลยฮะโอ้โหมีซูมกล้องด้วยนะผมตอกย้ำครับผมก็แต่จะเบ็ดไปไม่เยอะนะครับในไฟที่แล้วก็ทางด้านตัวของโอจิจูก็ยังคงกัดไว้ได้ไม่ยากครับเอาจริงเขาจ่ายไปแค่ทางด้านของตัวเซลเดทักนะใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าแรนดี้พระเอกเลยนะจังหวะนี้เข้ามาแลนดี้เกือบตายโอ้โหปลาทางด้านของตัวฮิวาและอัดทางนาโนบูทให้แลนดี้ยิงทางด้านของลิงที่บินมาและไอ้ตรงนี้ลิงหลับอยู่ยิงไม่ให้โดนนะจุงกี้หลับสบายดีไหมครับผมตื่นขึ้นมาใหม่ครับผมไพโมเลตกำลังจะหมดแล้วและตรงนี้เดี๋ยวไพโมเลตไปฮะและแลกกันอยู่โดนปลาเบอร์ติเกเนตมาอีกแล้วเทนิคอลไวเซอร์ของซอนไดอีกครั้งหนึ่งแลนดี้เสียหุ่นพอดีซาบาเรียเติมกันไว้ครับสำหรับฮอกโกนิจูดและไงดีได้หลังเชลินมาปวดเซลเดทักมาแล้วกดซาวบาเรียอีกเชลินโดนฆ่าตายจนได้ซอนดายิงเติมกันมาทางด้านมูฟจะตายปีกระแพงหลบแต่ไม่พ้นนะผมและยังไงดีอานามาพยายามโอ้โหโดนลูดไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็วผมแล้วคนสุดท้ายเป็นหน้าแรนดี้พยายามทวงเวลาอยู่บินไปแล้วเซลเดทักลงมาเชลินมาอีกครั้งหนึ่งแต่โดนทางด้านของตัวจุกี้ดักอยู่พาวบอมมาไม่โดนนะผมและตรงนี้2มาเอติงโดนดันโตนไปเอติงกระโจนมาเหยียบพอยพร้อมกับซิกิบีแล้วมูฟมาใหม่มีดราก้อนเบดรออยู่ยังไงขึ้นฟ้ามาแล้วโดนทิ้งกลางอากาศเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันเป็นจังหวะที่ต้องใช้แล้วครับเมื่อสักครู่ใช่ครับผมแล้วคือต้องบอกว่าต้องชมเบคอนแจงนะในจังหวะบุกครั้งสุดท้ายครับคือไปตัดได้ตัวดีพอดีถูกจังหวะครับผมทางด้านนี้ต้องมาดูครับว่าทางด้านตัวของโฮจิจูจะบุกได้ดีแค่ไหนครับต้องบุกสองแต้มเพื่อเสมอก่อนครับผมว่าการจ่ายนาโนบูสต์ให้ทางด้านของดีว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าเพราะว่าไม่คุ้มนะตัวเองก็ไปสลิปดาร์โดนทางด้านวินตันอยู่ดีนะแล้วดีว่าได้ทางด้านของตัวนาโนบูสต์ไปก็ไปลึกกว่านั้นไม่ได้แล้วครับน่าจะเขาน่าจะตัดสินใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายก็เลยแบบใช้ก่อนเดี๋ยวไฟนะเขาโถมแล้วไม่ใช้แล้วจะเสียเปรียบอะไรอย่างนี้อาจจะนะครับLook after yourselves out there. I'll get a strong face.Giant gorilla, just like in those old video games. I get that a lot. Once the mission starts, no more messing around. มาครับผมทางด้านฮ่องกงบุกบ้างครับก็เป็นแผนเดิมกับที่ตอนกันในพอยต์แรกเลยนะก็คือเป็นไรฮัสซาเรียกันแล้วก็มีมูฟเป็นทางด้านวิดีโอเมเกอร์ครับผมเอาเลยฮะยังไงดีทางด้านของโวโถมทันทีเอาเลยฮะโอ้โหวิดีโอไม่ใช่ประโยชน์เลยครับแลนดี้ตายฮะแล้วเพื่อนไปแบบนั้นวิดีโอบอกจะยิงยังไงฮะผมโอ้และเรียบร้อยเลยฮะไรฮัสซาเรียฮะแตกครับผมแผนนี้เขาเห็นเขาเลยโถมเลยครับผมแผนนี้แผนนี้คือสู้ในที่แคบไม่ค่อยเก่งนะเราเปลี่ยนทันทีเลยครับผมทางด้านตัวของห้องแอตติจูดครับผมใช่ครับผมเปลี่ยนมันเป็นเกนจิครับผมเวคอนแจ็คหลบอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ยังไงดีมาเจอเวคอนแจ็คแล้วฮะแล้วซอนดาตัดหลังครับผมไล่เลนดี้ออกจากไฟก่อนอู้แล้วจงยิ้มตายฮะเอาเลยครับผมเป็นจังหวะที่ทางด้านของแฟนวูฟเสียเปรียบฮะ
แต่โดนโถผู้เป็นคนใจจะตายด้วยครับผมมีอนาฮิวไว้ก่อนนะว่าไงดิมูฟขยับมาด้านหลังเจอแล้วครับผมโอ้โหแล้วโดนจังหวะนี้จะตายกัน2คนนะเป็นคนใจมาปวดไว้ก่อนนะด้านหน้าเข้ามาได้หรือเปล่าดีเฟกต์ไปซื้อสไตล์หนีออกมาฮะกลับมาหาเพื่อนด้านหลังครับผมแล้วไงดิเคมอมอโดนอัดอยู่เคมอมอบินหนีไปฮะแล้วตรงนี้มีจุกกี้กลับมาเติมจนได้ครับผมส่งเวลาไว้ครับแล้วนาโนบุให้จุกกี้เข้ามาไล่จีกันอยู่โอ้โหแล้วซิงเกิลโดนธานาชูรินลูดด้านหลังแต่ว่าฝั่งนี้จุกกี้ก็เก็บธานามูฟได้เช่นเดียวกันแล้วตายกันรัวๆเรนดี้แมนโกจายก็ไม่ไหวครับผมตายรัวๆไปเดียวไซด์ลงมาอีกครับตรงนี้พยายามจะไล่อยู่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วครับฮ่องกงที่จูดต้องถอยครับผมโอ้จะบุกไม่ได้หรือเปล่าครับฮ่องกงที่จูดนะดูเหมือนจะเสียยังไงไม่รู้เสียศูนย์เลยครับตอนนี้ครับผมแล้วแต่ว่าฮอกโกที่จูยังมีซาวาเลียอยู่นะครับผมแล้วก็ชาลินมีเพ้าบอมนะกันมาครับชนะชาลินครับผมยังไงดีฮะตรงนี้มาเจอกันอยู่ฮะแอบอยู่ด้านหลังครับผมชาลินอ้อมไปด้านหลังยังไงดีกลับมาหาเพื่อนได้ยินเสียงไพ่โมเรตแล้วน่าจะเป็นของด้านหน้าของจุงกี้ครับผมตรงนี้และโชลินมาไล่กดดันดีว่าอยู่และต้องระวังทางด้านของดูฟิตด้วยครับผมด้านหลังยังไงดีโอ้แล้วกดซาบะเลียแต่ว่าไปไล่เบคอนแจ็คคนเดียวขาดทุนหรือเปล่าจังหวะนี้แต่สุดท้ายเก็บเบคอนแจ็คได้ผมโชลินอ้อมมาอีกฝั่งนึงเลนไปที่ซัพพอร์ตแล้วซาบะเลียเหมือนกันยังไม่ใช้นี่ดาก้อนเบดมาแล้วครับผมรอจังหวะครับผมทางด้านของตัวมูฟหลบเซลด้วยทักกันก่อนเอาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งยึดได้หรือเปล่าตอนดามาตรงนี้ตามไล่ยิงแรนดี้อยู่ต่อยเข้าไปไม่โดนใครเลยแล้วเจ้าลินเก็บจุกกี้จนได้ผมเอาไปคัดไปซอนดาโดนรูดแบ็คเดียวหายอะและตรงนี้เรียบร้อยผมสำหรับเคมโมโมปับเข้าไปที่อนาเหลือแบ็คคอนแจ็คนี่ฮะชับชับชับครับผมแต่เรียบร้อยก็คอยแรกก็มาแล้วครับพวกเจ้าจุดเหลือเวลาประมาณ4นาที50วิฮะเอาเลยฮะยังไงดิโมขยับเข้ามาฮะด้านหลังมีโจลินไปป่วนอยู่อีกฝั่งด้วยครับผมเล็งตำแหน่งกันอยู่ซอนดาถอยกลับมาเติมเลือดก่อนจุงกี้ก็ถอยกลับมาเช่นเดียวกันแล้วมูฟเก็บทางด้านเรียวเมนได้เฉยครับผมตรงนี้อัดเข้ามาเสยทางด้านดีว่าไปแล้วกดไปโดนไซหนีออกมาครับผมตรงนี้ติดคานนะลงมาอาจจะเป็นจังหวะหลบหรือเปล่าเมโกแจ็คจะตายมาเก็บยาเลือดได้ก่อนแต่ในพอยต์นี่เขาบวกกันที่รูตุงดังและทางด้านของเมโกแจ็คโดนเก็บที่แนวหลังครับผมแต่นั้นก็แบกกระปุกแต่เผาบอมไปไม่ตายครับผมยังไงดีทางด้านของตัวโชลินเข้ามาในพอยต์ก็ต่อมูฟมาไล่กดดันทางด้านของดีว่าอยู่โมโมหนีไปก่อนครับผมทั้งจากทางด้านจุงกี้ที่เสียไพ่โมเดลไปแล้วและตรงนี้ยังไงดีซาบาเลียมาเติมอีกเรียวเม้นกดทางด้านของริปเปอร์มาโนเดลแล้วเผาบอมสองคนทางด้านของซอนดากับจุงกี้ล่วงลงไปและทีมคิวครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเหลือเวลาเยอะกว่าด้วยครับทางด้านห้องจูดครับผมมาวัดกันในบุกรอบที่2ครับครับผมโอ้โหฮะเดือดจริงๆครับคู่นี้ผมเรียกว่ากินกันไม่ลงนะครับฮะยังไงดีครับผมตรงนี้รอบที่2ฟันบุ๊บจะได้บุกก่อนนะครับแล้วดูเหมือนจะไม่เล่นทางหน้าตัวไรฮาร์ดแล้วนะครับเพราะโดนไปในพอยต์ครั้งแรกครับผมใช่ฮะและนี่แผนเดิมเลยครับผมซอนดาเบคอนแจ็คครับผมแต่รอบนี้ฮะไม่ได้เจอทางด้านของไรฮาร์ดแล้วนะครับหรือจะเป็นการหลอกล่อของฮ่องกงแล้วจู่ๆนะให้หลอกมาเล่นแผนนี้เสียเวลาก็2นาทีในรอบที่2ยังไงดีตรงนี้เอาละฮะไอติงหลบอยู่
แล้วก็ใจทีมกดดันและโถลงมาจากวินตันแล้วหุยไปกระจายเหลือ20ป่าระเบิดอัดโรมูฟตายไปครับผมจังหวะนี้ยังไงเสียมูฟไปแล้วแล้วไปคอนแจ็คมีฮิวฟื้นกันมาเอ้าเรนดี้ตายด้วยฮะโผล่เลยเอาแล้วผมจังหวะนี้ซอนดาไลท์เข้ามาเหลือทางด้านของเอติงคนเดียวเอทคิงโดนยัดโอ้โหตายทีครับแบบนี้เอาอะไรไปรอดนะผมและเรียบร้อยฮะเร็วเหมือนกันเลยครับผมวันนี้เร็วกว่าด้วยครับทางด้านตัวของแฟนวูฟครับผมพอแรกได้มาอย่างง่ายๆนะครับโอ้โหฮะอุตส่าห์เปลี่ยนแผนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถกันแผนนี้ของแฟนวูฟได้อยู่ดีโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวกันแบบรัวๆได้ประสบการณ์มาจากรอบแรกครับและตอนรอบนี้มูฟเปลี่ยนมาเป็นจังไรแท้ในการกันพอยที่2ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจังไรของมูฟจะเป็นยังไงบ้างตายไหมฮะจะตายแล้วมูฟเดี๋ยวไปครับผมไม่ดีตรงนี้วางแคปดับไว้ก่อนนะและทางด้านของตัวมูฟยังไงดียิงกดดันไว้แต่แรนดี้จะเสียหุ่นแล้วนะครับผมชาวลินแรกกับไปเขาจะหุ่นจะตายครับไปเขาจะรีคอร์กลับมาด้านหลังฮะเห็นอยู่ฮะแต่ด้านในพอยต์ต้องระวังครับผมพอยต์ไหลไปนิดนึงฮะตรงนี้ตัวลินยังเจอกับไปเขาจะและพยายามจะบินเข้าไปเก็บฮิวให้ทันก่อนแต่ไม่ได้ฮะแล้วก็แจ็คกดดันซัพพอร์ตไว้ด้วยฮะและในพอยต์เริ่มแย่แล้วแรนดี้ตายไปทางด้านนี้เอติงตายไปด้วยครับผมพอยต์ไหลไป1บาเอาแล้วฮะยังไงดี2บาทางด้านซัพพอร์ตเข้าไปไม่ได้ฮะต้องรอเพื่อนก่อนและโอ้โหยังมีคนบลิงเข้าไปและตรงนี้ชาวลินรีคอกลับมาก่อนได้ยินเสียงไพ่โมเรตและตรงนี้โยนพาวเวอร์ไปไม่เจอนะแต่คุณโดนครับผมและปาฮิวมาอัดแล้วก็แจ็คยิงสวนเข้าไปเก็บจนได้ยังไงดิแล้วก็แจ็คไม่ตายสักทีรีคอไปแล้วลิฟท์ไทยก็บูมมาไม่ได้สักคนเลยผมและแซวได้เก็บเรนดี้ได้อีกแฟนวูฟกดซาบาเลียมาโตโถมอีกเฮลิคอปเตอร์ของซอนดาเข้ามาเจอกับไอติงที่กดทางด้านของไพ่โมเรตอยู่ยิงไอติงรัวๆแล้วเอ้าซอนดาไม่รอดซะเองครับผมจังหวะนี้แล้วดูเหมือนว่าจะยึดขึ้นมาได้ฮะในจังหวะหน้าซิลหน้าขวานแบบนี้ของฮ่องกงได้จูดมัน90กว่า 4% ครับผมเลย 6% เท่านั้นครับเกือบไปแล้วครับฮ่องกงได้จูดใช่ฮะโอ้โหถ้าเสีย2พอยต์นี่คือคนละอารมณ์เลยนะฮะคือแบบฟิลเปลี่ยนนะครับผม20วินาทีสุดท้ายครับยังไงดีฮะตรงนี้หรือว่าออนไลน์นะฮะใครสักคนน่าจะเป็นเคโมโมที่ไปเปลี่ยนตัวมานะฮะและตรงนี้เดี๋ยวก็แจ็คพร้อมหลังครับไปโอทามแล้วครับผมเหยียบพอยต์กันอยู่อ๋อมาด้านหลังเจอเซนเจต้าเจอหน้ามีพาบอกโยนโดนอีกแล้วโอ้โหแล้วเซนเจต้าออกไปช่วยทีมไม่ได้ด้วยครับผมจังหวะนี้เนี่ยพอยังไงดีแต่ว่าเพิ่งตายไปแค่แมนกระจายคนเดียวเรนดี้โยนเซนเจต้าเรียกคุณกลับมาใหม่ครับผมและทางด้านของสดายิงกดดันเรนดี้เรนดี้จะเสียหุ่นเรนดี้เสียหุ่นอีกครั้งหนึ่งยังไงดีตัวจิ๋วลงมาโดนรูดอยู่และโดนฮีลิโรเก็ตเก็บกันไปแต่ตรงนี้สดาเกือบตายโดนไอติงเข้าไปโต้แต่ไอติงเลือดเหลือน้อยมากแล้วไอติงโดนเก็บกันไปมูฟก็เข้ามาไม่ได้ตายกันรัวๆเอาเลยฮะสุดท้ายยึดได้ตอนโอเวอร์ชาร์มครับผมโอ้โหสี่แต้มเต็มครับผมตอนนี้ทางด้านตัวของแฟนมูฟครับโอ้เป็นงานหนักฮ่องกงแล้วครับใช่ครับผมเราไม่ล้านเหลือแค่แบบ3นาทีเองนะต้องทำให้ได้เร็วทั้ง2พอยต์เลยครับผมครับผมโอ้ยตึงเลยครับตอนนี้ก็ห้องคนจะจูดครับครับเพราะว่าต้องอยู่ต้องการสอบพอยต์เพื่อเสมอต่อครับตอนนี้ครับเอาเลยครับผมมาฮะตรงนี้ชาวลินต้องรีบหน่อยนะฮะยังไงดีเสียเวลาไม่ได้นะครับผมทางด้านทีมของฮ่องกงที่จุดมาหมูเป็นทางด้านเกนจิฮะออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมและโถมูฟเรียบร้อยเลยโดนจุกจิกเก็บครับผมเอาเลยฮะเสียมูฟไปแบบนี้จะฝืนเข้าต่อหรือเปล่าครับผม
แล้วมันจะรอกลับไม่ได้ใช่ฮะแล้วจะกลับก็ยากครับผมแล้วโดนอัดแต่เช่าลิ้นเก็บเรียวเม็ดแต่แมงกุใจก็ตายเหมือนกันแลกกันไปจังหวะนี้ไงดีเบคเขาจะหันมายิงฮูแรนดี้โดนรูดมาและตรงนี้เรนดี้ยังไม่ตายสุดท้ายมาโอ้โหโดนตอกจนเสียหุ่นนะผมแย่แล้วฮะเรนดี้เสียหุ่นแบบนี้ครับผมแล้วโผล่มาเป็นคอนแจ็คเลือดเหลือก้าวฮะไม่มีคนตามดาเมจต่อฮะสุดท้ายได้ฮิวฮะโอ้ยงานเหนื่อยเลยครับห้องโกกันที่สุดครับคือบุกพอยต์แรกเขายากอยู่แล้วนะครับผมยังไงดีมันพุ่งมูฟโดนตัดไปก่อนนะแต่ตอนนี้มูฟก็จะตายอีกคนนะยังไงดีเชาลินเหนียวไปด้านนอกได้แล้วตายฮะขอโทษดีไม่ใช่เชาลินเป็นคนแจ็คนะครับแต่สุดท้ายเชาลินก็ตายครับผมและโถมมาฮะตรงนี้ทางด้านของตัววิต้าอาจจะจุกี้โถมก็ไปตายเองซะอย่างนั้นนะจะโถมกลับมาหรือเปล่าสำหรับทางด้านฮ่องกงที่จูดแต่ยังฮะจะยังอยู่ไม่ไกลครับผมครับผมเขียนของโมถอยเข้ามาเกือบเสียหุ่นครับผมอ้าวเป็นคนแจ็คตายฮะจังหวะนี้ได้แล้วนะฮะตรงมาฮะไอติงมาก่อนนะผมและมูฟเข้ามาด้วยและด้านหลังโชลินมีพาวบอมโยนพาวบอมกันโซนกันไว้โอ้แล้วเรียบร้อยเดียวไม่โดนพาวบอมทางด้านของตัวแมงเคโมโมก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะได้มาเวลาพอๆกันนะครับครับผมโอเคฮะต่อฮะแต่จะบุกได้ถึง1พอยต์เต็มๆหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูฮะอัลติเมทมีทั้งคู่นะทั้ง2ทีมครับผมเรียกว่าพร้อมกันทั้ง2ทีมเลยครับจะได้จังหวะสโนว์บอลมั้ยผมลงมาจังหวะนี้ขยับลงมาครับผมแล้วมาแล้วมูฟดราก้อนเบลดมาสับแต่เขาหนีเข้าบ้านหมดเลยครับผมเพื่อนแอบยึดให้อยู่และโกดเซลได้ทําเอาหูดูเหมือนท่านนั้นมันก็ใจจะเสียซาวเสียด้านหน้าทันเซเดนไปแล้วซาบารีจ่ายไปอีกรอบหนึ่งพยายามจะกดดันซัพพอร์ตไว้แล้วตรงนี้มูฟดันไว้2คนในพอยต์มีทางด้านของตัวเคมโมโมอยู่แล้วแมงก็ใจไม่โดนแมงก้อนแจ็คเก็บครับผมยึดพอยต์มายังไม่ได้ฮะจังหวะนี้ยังไงแลกกันอยู่อย่างนัวทีเดียวแล้วมูฟถอยออกมามีทางด้านของตัวจุกี้ตามเข้ามาและโดนไล่เก็บอยู่กับทางด้านของแมงก้อนแจ็คและยังไงเซนดาเก็บเคมโมโมได้แต่ซอนดาเก็บเรนดี้ได้เช่นเดียวกันเชอรินไปเก็บทางด้านของตัวจุกี้แลกกันรัวๆสุดท้ายซอนดาเคลียร์โซนด้วยเทคนิคอลไวเซอร์ได้ไปบาร์เดียวครับผมทางด้านตัวของฮ่องกงที่จูดครับครับเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะเป็นการจ่ายแอนติที่ไม่ค่อยดีของฮ่องกงที่จูดนะครับผมก็บอกว่าแบบแฟนบุ๊กมีพร้อมในการกันด้วยนะใช่ฮะโอ้โหมาแล้วครับงานเหนื่อยครับผมตอนนี้1นาที20วินาทีสุดท้ายครับผมแล้วมีแค่พาวส์บอมเพียงอัลติเมทเดียวครับใช่ฮะยังไงดีจะได้หรือเปล่าเบคอนแจ็คเลือดเหลือครึ่งเดียวฮะติงลงมาแลกกันอยู่เลนอ้อมหลังเห็นเรียวเมนยองแปะพาวเวอร์เจอ3คนและได้ซิงเกิลเอาได้ครับผมจังหวะนี้ยังไงมาไล่ยิงเคมโมโมอยู่และเคมโมโมบินหนีแล้วสวิสไตก็มาเก็บงานเรียวเมนได้อีกเอาและด้านหลังเหลือทางด้านของจุกี้อยู่และได้ก้อนเบรดอีกรอบหนึ่งไล่ฟันดีว่าสวิสไตตัวขาดกันไปและตัวจิ๋วออกมาโดนจีเรียบร้อยตัวแตกกันรัวๆซ้อมบ่า 90% มีทางด้านเบคอนแจ็คแล้วมาลุ้นเก็บ CQB ได้เบคอนแจ็คยังอยู่ครับผมเบคอนแจ็คยังไม่ตายแล้วโอ้ซอนดาโดดมาไม่ทันนะได้มาก็4ต่อ4ครับผมแล้วเวลาเหลือโค้ชจูดต้องบุกเพื่อเอาบาเดียวครับครับผมก็จะเป็นฮ่องกงที่จูดได้เปรียบกว่าแล้วนะครับตอนนี้มากๆด้วยนะครับผมมาครับกับการบุกของห้องจะหยุดครั้งสุดท้ายครับนั่นเหมือนจะเป็นทางด้านตัวของห้องจะหยุดกันก่อนนะเพราะว่าได้เวลาแถมมา1นาทีอ๋อนะครับอ๋อมันไม่ได้ใช้กดเหมือนดาดไฮวิดอะไรพวกนี้นะฮะคนละกดกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมได้เวลา1นาทีฮะสำหรับทำหน้าของตัวปัดดีน
ตรงนี้ครับโอ้ยบูบีนี่ใช่ไหมไฟนอลนะครับผมผมก็งงว่าทำไมมันไม่เป็นไฟนอลเทมนะไม่เข้าใจถ้าปกติมันจะเป็นไฟนอลเทมนะก็คือแบบเราก็แปลกใจก็ช่างมันนะฮะมันอาจจะเป็นแพทการแข่งขันของเขาอะนะอู้แล้วมูฟเก็บซิงเกิลได้ครับผมเอาแล้วในพอยต์ตรงนี้มูฟยังยิงฟรีอยู่ฮะและดับบลอู้ธนัสสนะเกือบตายครับผมพยายามจะสวนด้วยฮีลิกล็อกเก็ตนะตรงนี้เอาละฮะแพทวูฟจะบุกไม่ได้หรือเปล่าครับผมเลือกเอาวิดโอเมกเกอร์มากันด่านนี้ต้องบอกว่าใจถึงมากนะเพราะมุมแคบกว่าจังหวะบุกเยอะเลยแต่จงกี้มันนาทีเดียวไงใช่ครับผมและจุงกี้โดดหนีมาอีกฝั่งหนึ่งยิงกดดันไว้ตรงนี้ยังไงดีซอนดาเข้ามาหูจะตายแล้วครับผมมีคนฮิวให้ฮะและในพอยเอ้าทำไมคนจะตายครับผมเอาละผมตรงนี้เคมอมพยายามจะดันหน้าเข้ามาบินชนแลกกันอยู่ด้านหลังยังไงจุงกี้จะไปเก็บมุกแต่โดนมุกเก็บแทนและตรงนี้เคมอมอยู่เสียหุ่นจนได้เลียวแมงกับซอนดาขยับเข้ามาแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวครับผมโดนอัดกันรัวๆและโอ้โหยิงฟรีฟรีกดอินฟาไซด์มาเผาหัวกันรัวๆและเรียบร้อยโอทางมันจะหมดไม่มีคนเหยียบแล้วทำอะไรไม่ได้ครับผมจากด้านตัวของแฟนบูมครับผมด้วยแผนเซอร์ไพรส์อย่างวิดโอเมเกอร์จากทางด้านพ่อโค้ชตุ่มบูมครับกลายเป็นว่าได้เวลาเพิ่มทั้งคู่นะซึ่งตรงนี้พวกผมก็ยังงงๆกันอาจจะเป็นแพทที่เขาใช้แข่งขันแหละนะครับผมก็เป็นได้เวลาเพิ่มนะฮะก็เป็นไปได้นะอย่างที่คุณ CX บอกนะครับว่าอาจจะได้เวลาเพิ่มเพราะฮ่องกงเองก็เหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะก็เลยเพิ่มทั้งคู่ให้1นาทีเลยนะครับผมครับอาจจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ด้วยนะใช่เป็นไปได้ครับผมแต่ตอนนี้ครับผมงานหนักของแฟนวูฟแล้วเพราะเขาบุกไม่ได้เลยครับผมบ้านเดียวเท่านั้นถ้าพ่อก็จะชนะไปในกลับมาอยู่ในจุดเดิมก็คือขอแค่บาร์เดียวนะสำหรับจำแนกฮ่องกงที่จุดแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นการเสมอกันไปนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าในทัวร์นี้ถ้าจะเสมอเขาจะไปแข่งไอโอซิสป่ะอาจจะใช่ฮะคิดว่าคิงออฟโดยฮิวเลยนะฮะยังไงดีโอ้โหแต่ว่าจะตายเอาเหมือนกันจุกิโถมาเหมือนเดิมแล้วผมตรงนี้แต่ว่ารอบนี้ไม่เสียใครแล้วครับสำหรับฮ่องกงดิจูและค่อยๆขยับขึ้นมาโอ้ตรงนั้นก็จะตายครับผมยังไงดีแต่ฮิวก็เลือดเต็มแล้วผมได้เวลาที่จะโถมแล้วหรือเปล่ารอเวลาครับจะใช้โอเวอร์ไทม์ให้หรือเปล่าไม่น่าแล้วมาครับผมตรงนี้ยังไงเดี๋ยวหลังมีแบ็คโค้ชแจ็คมาครับผมมาแล้วยิงกดดันไว้เก็บเกียร์แอนตี้กันเรื่อยๆฮะยังแลกกันอยู่ดูเหมือนทางด้านของตัวจริงขยับออกมาเล็กน้อยนะฮะเมื่อสักครู่เหมือนตัดสินใจจะไปไล่แบ็คโค้ชแจ็คหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่นะยังไม่เข้าพอยต์ทั้งคู่ครับคือแบบประมาทไม่ได้ทั้งคู่เลยครับตรงนี้ขยับเข้ามาฮะแรนดี้พอยต์เริ่มไหลไปเล็กน้อยฮะตรงนี้แล้วมาเข็มโมโมเหยียบไว้ก่อนนะตรงนี้ไงดิทางด้านของตัวจุงกี้โถมมาด้านหลังและจุงกี้เลือดหรือขึ้นหลอดเกือบตายถ้าถอยมาก่อนจะมูฟก็จะตายเหมือนกันโดนที่กระดองสุดท้ายมูฟโดนสดายิงร่วงเอาละแล้วทางด้านเรดดี้จิ๋วจะต้องเข้าไว้แซโอ้ oh my god จังหวะนี้ตัวแตกแหลกลานและ14วิจะกลับมาในพอยท์ทันได้ยังไงครับผมเหลือชาวลินโดนยิงขาเรียบร้อยอะไปยื้อเวลาครับห้องที่อยู่ก็คือ1นาที30วินี่คือบุกได้ประมาณ3ครั้งเลยนะแต่แบบไปยึกยักยึกยักไม่เข้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจมาไม่ทันโอ้โหกลายเป็นว่าเสมอกันซะอย่างนั้นตายกับเสมอเลยครับผมคือไปยึกยักเองนะต้องบอกยังไงครับพ่อไม่จุดครับคือถ้าเข้าแต่แรกคุณจะมีโอกาสบุกได้แบบเพิ่มแบบอีกรอบอีกรอบอะไรอย่างนี้แต่แบบอันนี้ไม่เข้าไม่ออกด้วยไม่ทำอะไรเลยครับผมเสียเวลาไปแล้วพอไปเข้าก็คือฟาสุดท้ายแล้ว
กลายเป็นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บเกตอันตีกันช้าด้วยนะสำหรับทางด้านของตัวห้องโคดิจูเพราะว่าไม่มีใครมีอันตีเลยครับครับทั้งที่ซอนด่าเนี่ยได้ไปแล้วคนอื่นยังเปอร์เซ็นต์อันตี 60% เองนะสำหรับทางด้านห้องโคดิจูใช่ครับผมเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่ามีตัดสินอะไรคิวออฟเดอะฮิลหรือว่าแมปที่4เดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมมาครับผมอย่างเร็วเลยครับตัดสินกันที่ด่านเนปาลฮะในรูปแบบคอนโทรลพอยต์นะครับด่านเดียวเท่านั้นนะครับผมเล่นกันแบบ Best of One นะเพื่อที่จะหาผู้ชนะนะครับในด่าน Assault ของ Horizon เมื่อสักครู่นะครับผมครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ติดตาม Overwatch ก็นี่เป็นกฎพิเศษนะเวลาที่เสมอกันนะครับนะครับมูฟเล่นกันสี่ฮะยังไงดิตรงนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่เป็นคนแจ็คเล่นเป็นทางด้านของตัวจันแรดนะผมตรงนี้โยนระเบิดอัดเข้าไปยังคงหอยยังไม่เปิดนะฮะแล้วโถมแล้วฮะผมแฟดวูฟอ้าวแต่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ฮะให้ดีแล้วมีคนลงไปเหยียบฮะเอาแล้วมูฟตายครับผมโดนเป็นคนแจ็คเก็บไปเฉยเลยผมแรนดี้บินหนีมาก่อนแล้วโดนยึดพอยต์ไปซะอย่างนั้นนะห้องคนที่จุดครับแพ้ไปตัวเองป่ะครับนี่เหมือนรวนนะครับตอนนี้เท่านั้นตัวของห้องคนที่จุดครับนะฮะยังไงยึดไป 10% แล้วแล้วตรงนี้วันนี้มูฟเนี่ยเล่นเกนจิไม่ออกเลยนะเอาจริงคือปกติเขาก็เล่นได้ดีนะแต่ว่าวันนี้ดูมูฟยังแบบว่าเกนจิไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่เลยกลับมาเล็กน้อยด้านในพอยต์ฮะมีเทรเซอร์ลงไปเหยียบครับผมเราลินนะเหยียบพอยต์อยู่ไปครึ่งหลอดแล้วครับผมตรงนี้แถวบ้านนี้ก็ยังสแปมแน่แล้วก็เป็นสตรีมของเบคอนแจ็คครับผมนะฮะวันนี้เราไปดูไปเข้าแจ็คสตรีมกันดีกว่านะครับนะเขาดรอปบีกันตรงนู้นแล้วนะแล้วมูฟกดดักก็เบรดออกมายังไงดีกลายเป็นว่าห้องโกลิจูดยึดพอยต์ไปแล้วผมแล้วสดากดใช้ด้วยเข้าไวเซอร์จังหวะนี้แต่ว่ายิงใครไม่ลดสักขีดเดียวเลยครับผมชลินมาด้านหลังมีพาวบอมอยู่โอ้แต่ไปเข้าแจ็คกดริสทายเก็บไอติมไม่ได้โยนพาวบอมกันมาแต่เก็บไม่ได้ครับผมสุดท้ายตัวคืนนะผม 3-4 คนในพอยต์หมดแล้วฮะสุดท้ายชลินมอบฮะครับตรงนี้พอยจับคืนไปได้แล้วแต่บูครับผมอะไรฮะกลับมาครับผมดูสตรีมแบ็คโคจแจ็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงดีตรงนี้เป็นการวางแท็บแบบชาญฉลาดนะฮะว่าใครออกมาจากห้องและถอยไปหน่อยโดนแน่นอนแล้วถ้าเป็นตัวนิ่มๆก็จะตายนะฮะและยังไงดีตรงนี้ไอติงหันไมค์ฝั่งหนึ่งครับผม
ติงรอจังหวะอยู่ฮะแต่ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่หมูขยับขึ้นมาครับผมแล้วเล่นไปทางหน้าของ76แทนโอ้แต่เท่าเนี่ยเป็นอะไรที่ทางด้านของตัวเทรเซอร์ไม่ชอบนะฮะและโถมเลยครับผมสำหรับทางด้านของตัวจุงกี้ฮะยังไงดีแล้ว 70% แล้วนะครับผมฮองโกนิจูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับและซาบอรีโถมอัดเลยครับสำหรับแฟนบูมเข้ามามีทางด้านเรนดี้การดิเฟนซ์ไม่ถึงว่าอยู่แต่โอ้ไม่เข้าใจโดนสิเคยเก็บไปจนได้และซิกิบีก็เลยตายตายกำแพงนี้ไปก่อนวางทางด้านแทรปการไว้ซิกิบีก็โดนจุกจิ้งเก็บอยู่ดีซอนดาโดนและตกฮะซอนดาตายแต่ลิฟทายมาจังหวะนี้ไอติมมากันแล้วลิฟทายยังอยู่นานใบไม้ยังวินโยโอและกลับเข้ามาเจอใครไม่ถึงชาวลินนะผมสุดท้ายยังไงดีในพอยต์แล้วตรงนี้ยังแรกกันอยู่แล้วเรดดี้ล่วงลงไปโอเวอร์ไทม์แล้วซิกิบีกลับมาเติมครับผมมาพร้อมกับติงแต่ติงไล่กันอยู่ทางได้เคมโมโมกลับมายิงหลังอัดยิงยิงอติงอยู่ตรงนี้โดนที่กดอ้อมบินหนีไปและติงก็ไม่รอดเจอเทคนิคอลไวเซอร์ครับผมฐานะของโชลินเข้ามาพร้อมกับมือกระจายที่กดทัสเซนเดนแล้วเคมโมโมเกมมูฟด้วยทางด้านของตัวเซลนะครับแมปนี้น่าจะเป็นฮ่องกงที่จุดที่แพ้แล้วแหละครับผมเรียบร้อยแล้วผมคือหากมากนะบอกเลยว่าในโคเปอร์เรทในคอนโทรลครับผมต่างมากครับต้องบอกว่าจักรแร็กของทางด้านเบคอนแจ็คมีผลมากครับผมและซิงเกิลครับผมได้พีออฟเดอะเกมไปมาดูอ่ะยังไงฮะตรงนี้เอ๊ะแต่นี้ก็ได้เหรอได้อะไรได้แอสซิสใช่ไหมปาดิคอร์ดออฟโดนทุกตัวจบกันไปครับผมแล้วก็เป็นด้านแฟนวูฟขึ้นนำนะครับ2-1เดี๋ยวด่านที่4จะเป็นเอสคอร์ดเดี๋ยวมาดูว่าแฟนวูฟจะปิดเกม3-1ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านฮ่องกงที่จุดนะตีเสมอขึ้นมานะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะWe'll be right back.
มาครับผมในแมปที่4กับรูท64ครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นเอสคอร์ดเพโลดเท่าไหร่นะชมว่าจะจบ 3-0 ใช่ครับผมมาฮะรูท66ครับก็มาดูกันฮะในด่านรูทผมก็มึนไปแล้วด่านรูท66อะไรของผมเนี่ยมาฮะตรงนี้นะครับผมเราได้ดูด่านนี้บ่อยมากในโซนWorld Cup นะครับผมแต่ว่าพอในทัวร์นาเมนต์นี้ก็อย่างที่บอกนะมันชอบจบ 3-0 ก็เลยไม่ค่อยได้ดูเอสคอร์ดแล้วต่อให้เป็นเอสคอร์ดส่วนมากที่เล่นกันก็เป็นโดราโดนะฮะแล้วครับผมนี่เป็นด่านที่แฟดวูฟเลือกมานะครับแต่ด่านนี้ที่จริงเนี่ยมันผมว่าจะไปเข้าทางทางด้านของตัวฮ่องกงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาจริงคือฮ่องกงที่จูดเล่นทางด้านของซอมบ้าบ่อยนะฮะมากๆครับผมแต่ซิงเกิลเล่นซอมบ้าฮะเกมนี้ยังไงดีตรงนี้มาซีคิวบีครับผมออกมาและทางด้านนี้ฮะเชลินมาพร้อมกันรออยู่ครับผมค่อยๆไหลรถกันมาฮะและเหมือนจะมีลงมาปวดเล็กน้อยเป็นจุงกี้แต่โดดหนีไปก่อนเขาโดนดิสคอร์ดออฟอะเชาลินมาอีกฝั่งหนึ่งลายยิงทางด้านเรียลเมนต์อยู่ครับผมเจอจุกกี้อยู่ด้านในบ้านนะฮะใหญ่มากด้านหลังมีคนมาปวดนะเป็นจุกกี้จะไปอัดเอาโอ้หรือเป็นคนแจ็คเก็ตไป2ฮะ2สปอร์ตตายเลยครับผมจังหวะที่คู่สวยงามฮะจังหวะนี้แล้วไฟหน้ามี EMP แล้วครับผมใช่ฮะสุดเกิดได้ EMP แล้วแล้วมูฟครับผมเล่นซอมบ้าเหมือนกันนะแต่อีกไกลเลยฮะเราจะบุกยังไงดีครับผมฮ่องกงที่จุดจะเปลี่ยนขึ้นมาบุกด้านบนหรือเปล่าครับผมตรงนี้ซิงเกิลฮะออมมาด้านหลังฮะด้วยวินวอล์กเดี๋ยวเดินผ่านไปและยังไม่ใช้ครับผมเอาแต่เรียวแม่นตายครับผมตรงนี้อยากจะมีโซอยู่ยังคงไม่บุกเข้ามาโดยตรงครับสตาร์ทโคโยที่จุดครับผมไงดีฮะตอนด่าก็โซนไว้เรื่อยๆอ้าวแต่เคมโมโมตายอีกคนและยิมพีเข้ามาอ้าวซิงเกิลตายอ้าวกลายเป็นว่าตายก่อนนะผมไม่ได้ใช้ยิมพีและจังหวะนี้รัวๆครับผมเหลืออีกแค่คนเดียวเป็นตอนด่าพลาดเองครับผมตอนด่าของผมแปดมูฟครับผมเมื่อกี้เพลโลดไหลไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมคือมูฟเนี่ยเก็บแอนติเมทจากการยิงรวดๆเลยนะฮะแล้วไงดีฮะน่าจะมากันอีกรอบนึงนะครับสำหรับแปดมูฟมากันแล้วขยับเข้ามาเจอยิงสวนโยนเผาบอลแล้วเรียบร้อยคารูเลยครับสำหรับทางด้านจุกี้สำหรับทุยลินมายิงอัดหลังเคมโมโมก็ต่อรูดกันมาเรียบร้อยฮะแล้วมีใครอีกไหมเป็นทางด้านของตัวซิงเกิลไม่ไหวครับผมไฟนี้แพ้อย่างง่ายดายโดยการที่ทางด้านโชลินไปอัดทางด้านจุกี้ร่วงไปก่อนโอ้แต่ชาลินก็อ้าวโดนซ่อนถากเจ็บเหมือนกันนะเขาบอกว่าแผนดีแล้วจังหวะแบบฆ่าหน้าบ้านนะครับแท็กไว้นะผม My ultimate is charging. My EMP is charging. ยังไงดีฮะทางหน้าซอนดะมีเทคนิคอลไวเซอร์อยู่แล้วพอบอกมาแปะโดนหัวแล้วดิเสียหุ่นไปไหมฮะจังหวะนี้เหมือนจะโดนเซลได้ทักสวนไปเลยครับผมเพื่อที่จะเรียกหุ่นใหม่แล้วจุงกี้ตายผมแล้วเทคนิคอลไวเซอร์ตรงนี้ก็เพียงแค่กดดันเท่านั้นนะไม่ได้ใครเท่าไหร่ครับผมกีตาร์เทคนิคอลโอ้โหทั้งไงฮะปาทางด้านของตัวทาร์เซโลเคเตอร์มาแล้วตามมาต่อ EMP บ้าไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้แล้วตรงนี้เหลือแค่โมโมที่โดน EMP อยู่ไปโดนรูดนะและก็เสียหุ่นทันทีครับผมต้องบอกว่าเป็นจังหวะสโนว์บอลของฮอกกิจูดจากการพลาดเองของแฟนบูมครับใช่ผมแล้วเล่นได้รื่นตามากครับมูฟเมื่อสักครู่ถ้าไม่ตายจะดีกว่านี้อีกนะและชาวลิงก็จะมีพอสบอลอีกรอบนึงฮะตรงนี้มาได้ยินเสียงซาบาเรียของฮ่องกงที่จู่นะผมไล่ยิงจุงกี้อยู่หูแล้วโดนแฮกครับผมจุงกี้แต่แมคโกจายก็โดนทางด้านของตัวแบคอนแจ็คเก็บเช่นเดียวกันตรงนี้ชาวลิงมีพาวเวอร์มาแต่ยังไม่ได้เข้ามาด้านหลังแล้วยังไงแท็กกิ้งไปที่ทางด้านซิงเกิลแต่ว่าเก็บไม่ได้โอ้แต่กว่าจะเก็บได้ก็แบคอนแจ็คมาไล่เข้าเหมือนกันเก็บบอลจังหวะนี้เก็บฮุนแลนดี้ได้ซอนดาตาจากทางด้านของมูฟและรถก็จะเข้าพอยที่2แบคอนแจ็คไปเก็บชาวลิงจนได้แต่ไม่มีใครมาคอนเทนรถนะผม
เรียบร้อยฮะพอยนี้ผมใช้เวลาค่อนข้างเร็วทีเดียวสุดท้ายเบคอนแจ็คกลับไม่ทันอีกแล้วของด้านอยู่ที่พอยนี้ครับสดาเปลี่ยนตัวแล้วครับเป็นทางด้านตัวของแมคคีเอาเลยฮะยังไงเชลินยังคงเก็บเพาฟอร์มไว้นะฮะมูฟแล้วมูฟมี MP แล้วฮะแล้วตรงนี้ขยับเข้ามายังเล็งตำแหน่งและ MP เลยแต่เขาตายเองก็บอกโอ้โหแล้วชาวลิงก็ตายไปพร้อมเขาเก็บได้คืนแค่เบคอนแจ็คคนเดียวฮะและตรงนี้ซอนดาเปลี่ยนมาเป็นแม็กคีเรียบร้อยฮะปล่อยแล้วผมไม่ฆ่าฮะยังไงดีครับผมทางด้านของตัวเชลินกลับมาใหม่ยังคงมีแมงโกใจฮะที่มีแอนติเมทอยู่ครับผมทานเซนเดนและตรงนี้แวบไปแวบมาฮะมูฟยังคงปั๊มแอนติไปเรื่อยๆฮะและปัญหาของพวกเขาคือซอนดะหรือเปล่าแล้วทานเซนเดนเลยครับแมงโกใจยังไงดีจะเอาคืนได้หรือเปล่าไฟนี้แล้วดูเหมือนทานเซนเดนคืนเหมือนกันและซอนดะโกรธทางด้านของเดรดไอมาโซนทิ้งออกไปครับผมทั้งคู่เสียแอนติไปแล้วและตรงนี้โดนโซนออกไปฮะสำหรับฮ่องกงนิจูจะบุกกลับมาได้หรือเปล่าหมูขยับเข้ามากันยังมีทางด้านของ EMP แล้วนะครับผมไงซีบีมีซาวอเรียมีเรียวเมนก็มีเช่นเดียวกันนะผมทั้งคู่ฮะเรียกได้ว่ามีแกนอันติเมทพอๆกันนะและตรงนี้โถมเข้ามาฮะสำหรับทางด้านของไอติงแจ็คหลบเล่นเผาบอมมาอู้เกือบตายฮะจุกี้โดนหนีไปก่อนนะแล้วเป็นคนแจ็ครอตัดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ใครสุดท้ายมูฟเข้ามาโดนสดะฆ่าเฉยเลยแล้วแรนดี้หนีออกไปก่อนนะไอติงก็หนีเช่นเดียวกันแต่เชาลินมารู้ซอนดาเก็บเพื่อสั่งกันนะผมมาจากมุมไหนฮะไม่เข้าเท่าไหร่แล้วทางด้านตัวของห้องที่จู่ครับแต่ว่าทางหน้ามีซาบาเรียอยู่นะครับในการไปรวมถึง EMP ครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะจ่ายติดได้ดีกว่ากันนะครับผมตรงนี้เอาและโอ้โหยังไงครับผมสำหรับทางตรงนี้ไล่เข้ามาทางด้านของตัวดีว่าเกือบไปครับผมมี EMP อยู่มาใหม่ปาทาโซเกเตอร์ข้ามหลังมาเห็นซิงเกอร์แต่ยังไม่ใช้ผมเพราะว่าไกลเกินไปและเซโรทักเคมูก็เก็บ CQB ได้ผมและสิงเสียทางด้านแพมโบเลตไปแล้ว EMP ตัดเข้ามารูดเก็บซอนดาโอ้ซาวาเรียมาเติมได้ทันเวลาพอดีเลยผมจังหวะนี้แล้วเป็นกุญแจใช้ทางด้านทันเซเดนไปเลนดี้โยนเซโรทักไปแล้วเรียกคุณกันมาใหม่แล้วเป็นกุญแจเก็บเป็นกุญแจด้วยทางด้านของไอติของเขาเป็นกุญแจเกือบตายกลับมาเพื่อนฮิวได้และจุกหลบขึ้นมาด้านบนชั้นสองโอ้ต่อยอ่านทางด้านโชลินไปอีกนะโอ้โหจ่ายสกิลกันเปลือกมากครับเพราะปกติเขาทำอะไรฝั่งแฝดมูฟไม่ได้เลยครับผมเหลือเวลา1นาทีเท่านั้นครับใช่แล้วผมมีเพาสบอลเพียงอันติเมตเดียวด้วยครับนี่ดีตรงนี้เจลินเพาสบอลอยู่รออยู่ฮะเอามาอีกฝั่งนึงแล้วมีดีว่าอยู่ฝั่งนี้นะครับผมคุณแต่ว่าจุนกี้เลือดเหลือครึ่งหลอดนะดีว่ากันไว้ให้เล็กน้อยครับผมขยับเข้ามาเห็นตำแหน่งของดีว่าแล้วครับผมนี่ยังไงในพอยมีโถมเข้ามาจุนกี้แล้วพอคอนแจ็คกดอัปเปอร์คัทเหนียวไปก่อนแล้วไล่ยิงโดนเผาบอมไปแล้วไม่ได้ใครผมแล้วเป็นคอนแจ็คบิ้งหลบมาฮะทางด้านของเชอรินตรงนี้ยังไงดีถอยออกมาแต่ยังโถมกลับไปไม่ได้ไอ้ติงขยับเข้าไปแล้วโดนไล่ไอ้ติงตายผมต้องไปเปิด EMP กันมาแต่เก็บใครไม่ได้เลยหรือเปล่าจุกี้ตายไปจนได้สุดท้ายเก็บซิงเกิลได้เอาแล้วผมจังหวะนี้เก็บหุ่นเก็บมอได้แลกกับหุ่นของเรนดี้เพื่อนก็แจ้งมาตายลึกที่แนวหลังเอาแล้วทันจะได้ของแม่ก็ใจไหลก็มาเก็บซอนดาได้อีกเป็นจังหวะที่ดีสุดของฮ่องกงนิจูนในจังหวะนี้แล้วผมแล้วยังไงดีตรงนี้ฐานะของมูฟรออยู่แล้วมาฮะผมซาบาเรียมาจากหน้าบ้านเลยซาบาเรียแรกก็อยู่ที่เพโรดโดนแฮกกับผมจุกี้โดนแฮกได้ยังไงแต่ว่ามีทาร์เซนเดนของซิงเกิลมาเติมเลือดไว้ให้แรกก็อยู่แล้วชาลินโดนอะไรสักอย่างตายลงไปน่าจะเป็นพาวองของตัวเองหรือเปล่าแล้วมูฟโดนไปเขาจะเก็บจนได้เดดไอการโตนมาโอ้โหทามมาจังหวะนี้มีคนมาแตะรถเป็นแน่ไอติแล้วจังหวะหรือเปล่าเหยียบลงมาไม่ตายครับผมสำหรับทางด้านแมงกระจายสุดท้ายโดนทุบร่วงอยู่ดีเอติงบินมาจากไหนครับผมมีซีคิวบียื้อเพโลดไว้แต่ไม่ไหวแล้วฮะเหลือคนสุดท้ายโดนยิงร่วงไปครับผมโอ้ไม่ถึง3พอยต์ครับอยู่จอดอยู่หน้าพอยต์ครับตอนนี้ทางด้านตัวของฮ่องกงจะโจดครับผมก็บอกว่าจังหวะยื้อที่ดีจากตัวทางด้านเดดไอแล้วก็ตัวของเซนเซชั่นที่ใช้สกิลต่อกันเล่าเวลาได้เกือบโอทามหมดเลยนะครับผมอ
ดูครับหน้าตัวของแฟนวูฟบุกมากครับ A warrior's greatest weapon is patience Oh yeah Sometimes I feel a little sick after การสามแต้มเพื่อชนะในแมตช์นี้ครับหน้าตัวของแฟนวูฟแล้วนี่คือความว่างของโปรเพลเยอร์นะแต่ฉีดสเปรย์เล่นเอาละครับต้องมากันกันบ้างฮะสำหรับทางด้านของตัวทีมฮ่องกงที่จุดมาเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านตัวแมคครีนะแล้วก็ดูฟิชครับผมว่าปัญหาของตัวฮ่องกงที่จุดคือเบคอนแจ็คเหมือนกันนะคือเขาไม่ค่อยจะเก็บเบคอนแจ็คได้เร็วสักเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะโดนเบคอนแจ็คเก็บ2ตลอดนะครับผมแล้วเพลโหลดไหลค่อนข้างสบายครับราบรื่นก็ไม่มีสะดุดก็ตอนนี้ยังไงดีด้านหลังเหมือนมูฟจะมาปวดเล็กน้อยนะผมแต่ยังเก็บเกรดอัลติเมทไม่ค่อยได้เลยด่ายงโดนยิงสวนกลับมานะค่อยๆขยับกันเข้ามาไม่ไงผ่าแล้วโอ้ไม่เข้าใจโอ้แล้วมูฟตายครับผมตายสองใช่ฮะนี่ฮะโดนไปเข้าใจกับจุงกี้เก็บลงไปครับผมพูดแล้วโอ้โหแลนดี้เสียหุ่นอีกแค่จังหวะนี้จะกลับมาการได้หรือเปล่าครับผมโอ้โหแล้วไล่กันรัวๆฮะเสียแลนดี้ไปไม่นานนี้ฮะจะกลับรีคูปทันหรือเปล่าเอติงอาจจะต้องมาก่อนนะฮะเอติงก็ไม่มีอันติเมตนะฮะแล้วซัพพอร์ตก็ไม่มีเช่นเดียวกันดูมาดักครับว่าแบบเขาไปทางไหนครับเอติงอยู่ด้านบนนะผมแต่โดนดิสคอร์ดออฟอยู่นะเดติงโดดมาใส่รถแล้วแต่ไงดีวางบาเรียลงมาแล้วบาเรียหมดนะผมจังหวะนี้เปลี่ยนกระสุนการสุดท้ายเอติงไม่รอดนะแต่ว่าทางด้านเชลิงก็ไปเก็บเรียลเมนได้เหมือนกันซอนดาจะตายครับผมเมื่อสักครู่แล้วตรงนี้มูฟยิงมาโอ้โหแล้วซอนดาตายจนได้ผมตามมาไปเข้าแจ็คไปเก็บเชลินได้แต่ตรงนี้ยังไงดีหูดูเลือดจุงกี้ฮะสุดท้ายทันเซนเดนฮิลเข้ามาและโผล่มาอัดเรนดี้โดนอัปเปอร์คัทเรนดี้โดนเก็บร่วงจนได้น่าจะโดนแล้วฮะเพราะจังหวะนี้คนพร้อมน้อยกว่าเอติงกลับมาอีกรอบนึงครับผมยังไงดีตรงนี้โดนต่อยเข้าไปจีโดนผักกันมากระเด็นกระดอนสุดท้ายฮะเก็บมูฟได้เก็บเอติงเก็บซีคิวบีครับโอ้โหเหลือ40วิครับแต่พอยต์2ครับผมเวลานี่เหลือก็ค่าเยอะเลยครับใช่ฮะมาดูสิเนี่ยของท่าแฟนบูเขาพร้อมมากๆครับผมอ้าวเพลินนะผมเพลินก็เขามองไม่มองหลังก็ลืมครับผมเรียบร้อยโอแต่ทางด้านของมูฟก็โดนสอยจากซิงเกิลเหมือนกันยังไงดีตรงนี้และได้ยินเสียงซาวบาเรียมาจุงกี้แลกกับซาวบาเรียของทางด้านของฮ่องกงที่จูนเหมือนกันจุงกี้อยู่ตรงนี้กดทางด้านของไฟโมเลตมาจะตบแมงโกจ่ายให้ผมและแมงโกจ่ายกระเด็นกระดอนทานเซนเดนหนีไปเลยแล้วกันเดติงไปโดนทางด้านสันดาปเป่าหัวร่วงไปแล้วตรงนี้ยังไงดีแมงโกจ่ายหลุดตำแหน่งมาแล้วเสียทานเซนเดนไปแล้วด้วยครับผมดูว่าไฟนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับสำหรับฮ่องกงที่จุดแต่เขาเพลโลยังคงไหลอยู่ครับแล้วก็จ่ายจะเป็นไปไม่เยอะครับจนได้แฟนมูฟกำลังมาครับยังไงดีครับผมตรงนี้เบคอนแจ็ครออยู่ครับและชาลินออฟหลังมายนพระบอไปแล้วโดนใครหรือเปล่าไม่โดนนะจังหวะนี้แล้วมูฟปาสตรัคเตอร์ข้ามมาหาตำแหน่ง EMP ปาเข้ามากลางวงและเจอเซเรทัสสวนกลับมาเหมือนกันตรงนี้โยนสวนกันไปสวนกันมาครับผมเดียวเมนยังอยู่ด้านหน้าซอนดาก็ยังมีเดดอายอยู่เรนดี้ไล่โซนด้านหลังไปถือว่ายังทำดาเมจไม่ได้แต่ว่าเป็นคอนแจ็คไปตายที่แนวลึกครับผมยังไงดีตรงนี้เก็บโมโมไปเก็บตามเก็บไอติได้ปาแฟดโอ้ไกลขนาดนั้นเลยฮะตรงนี้และทางด้านโชลินบิ๊กหนีไปก่อนเพโลยังคงคอนเทสกันอยู่ฮะและทางด้านของตัวเคโมโมจะเสียหุ่นนะผมจุกี้ไปเก็บทางด้านของมันก็ใจได้มันด่าตามมาช่วยเคโมโมและตัวแรนดี้เสียหุ่นกันไปแลกปลาแฟดอัดเรียบร้อยและทางด้านซิงเกิลบีก็ตายครับผมว่าผมเวลาค่อนข้างดีเลยก็ทางด้านตัวของแฟดมูฟกับผม4นาทีในการบุกพอยที่3ครับเซตไอจะคงมีอยู่นะครับแล้วมูฟเขาต้องเปลี่ยนเป็นทางด้านแบ็คครีเช่นกันเลยครับใช่ฮะยังไงดีครับผมตรงนี้รออยู่ครับเบคอนแจ็คเขียนที่เมท 61% และมาทางด้านของตัวซอนดักอืม
แต่บนมีแรนดี้มาครับผมไม่สามารถทำอะไรได้มากครับไอติงขยับเข้ามากลางบริเวณไว้ก่อนแต่โอ้โหเวลาของแฟตฟูเหลือเยอะทีเดียวผมและทางด้านของฮ่องกงที่จูดนี้เรียกได้ว่าในพอยที่ยังชนะแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะครับแล้วไหลกันมาเจอทางด้านมันกระจายกลางทันเซนเดนเลยถอยออกมาก่อนโอ้และตรงนี้โดนต่อยอัดกระเด็นไปไกลครับแรนดี้เราจะเสียหุ่นแล้วแล้วแรนดี้เสียหุ่นด้วยครับผมทางด้านของจุงกี้ไปตายกับแรนดี้อยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เพลโลดไหลมาแล้วถึงด้านหน้าโอ้โหเกือบไปครับผมทางด้านเป็นคนใจโดนรูดเก็บไปก่อนแล้วซอนด่าโดนอัดมาเอาโหแต่ปาแฟดอัดหัวไปทางด้านของเอติงร่วงไปก่อนนะหน้าพอยแล้วครับผมตอนนี้เพโลดครับขอด้านอีกนิดเดียวก็ชนะแล้วผมใช่ฮะเอาละครับถมกลับมาใหม่จุงกี้เข้าไปก่อนแล้วตรงนี้ยังไงดีจุงกี้หาอยู่ฮะถอยออกมายังมีทางด้านของตัวไพ่มูเรตอยู่นะและตัวของต้นดะว่าไงดีสี่สเปียร์เขาได้แฟนบูครับและเดดไอเลยครับผมตรงนี้ซาวาเลียนได้อ๋อนี่ฮะตัดเชลินได้แต่เซลได้ทักสวนกลับมาเหมือนกันยังไงดีตรงนี้มูฟโดนเสยอัปคัทล่วงลงไปเอาเลยฮะได้ไป2คนแฟนบูจะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าหลายตากันมาและนี่ไรเสียหุ่นทันเซเดของแมงโกใจอีกครั้งนึงและปาแฟดมาอัดกันรัวๆแมงโกใจกระจายตีหมดแล้วเอติงก็เสียไพ่มูเรตแล้วเช่นเดียวกันเอติงกลับมาเหยียบเพลโลดอีกครั้งนึงโดลินก็มามีเมย์มาด้วยจังหวะนี้มาพร้อมกับซีกูบีเมย์ไล่กดสเปรย์อยู่ครับผมแต่โดนบู๊ออกมาแล้วกดไคโลฟีดหน้าเพลโลดแต่ไงดิโชลินยังยิงอยู่ด้านบนแต่ก็ทำดาเมจไม่ได้สุดท้ายแมงโกใจตายเอติงตายและเดนไอของตะดาเป่าหัวมูฟล่วงลงไปเหลือชาวลินคนสุดท้ายผมตรงนี้มาเป็นทางด้านของดีว่าที่เกิดมาใหม่อีกครั้งและซีกูบีก็ยังไม่ตายทันทีฮะเอติงก็มาป่าวาเลียไปครับผมตรงนี้การแฟนไว้ได้เป็นสกูแลนดี้โดนเก็บจนได้แล้วรูดมาแบบนี้น่าจะเหลือซีกูบีเนี่ยแหละที่ไม่ตายแล้วเมมาอีกครั้งหนึ่งไม่จบไม่สิ้นสักทีอ้าวเจ้าลินแตะรถไม่ทันนะผมอ้าวครับผมกลับมาได้แฟนบุ๊กเขาเอาชนะน้องโกนจุดไป3-1ครับโอ้โหครับผมเราต้องบอกว่าจังหวะสุดท้ายครับ2เดทไอ1ไฟโอ้โหปิ้งปิ้งปิ้งครับผมว่าตีติดคลิรัวๆฮะจบไปครับคู่นี้ครับเรียกว่าเดือดมากๆครับผมใช่ครับแล้วคู่ที่2ครับผมในวันนี้ครับก็เดี๋ยวคู่หน้าที่เรารอคอยก็ผลสนานตัวของ Blank Spot แล้วก็ Mega Thunder ครับใช่ครับคู่สุดท้ายครับผมเรียกได้ว่าเดือดแน่นอนนะเพราะว่าทางด้านของ Mega Thunder ก็ฟอร์มดีขึ้นตามลำดับนะครับใช่แล้วก็ Blank ช่วงนี้ก็ดรอปนะครับผมใช่ฮะเราพักกันสักคู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคู่สุดท้ายคู่ที่เรารอกันครับผมครับผม